อะไรถ่ายทอดสดคือจะดึงโต๊ะเข้ามาก็ได้เนี่ยดึงโต๊ะมาสนิทกันก็ได้แล้วโอเคแล้วโอเคโอเคยังบ่ายเลยหลังเงือบเป็นเว้ยฮะน่ะตัวเบลอเลยไม่พอทายเข้าไปเต็มจอนั้นมึงต้องใช้ iPad สำหรับเวลาไลน์เนาะนี่ไงออกยังออกแล้วเหรอออกแล้วครับออกแล้วยังไม่ได้สวัสดีเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะรายการนะครับวันนี้นะครับเปียกปากน้ำนะรายงานตัวครับก็คุยสบายๆแหละครับนะเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับนี่ต้องบอกว่านะฮะกำลังถ่ายทอดสดเนี่ยอยู่ในขณะนี้นะครับเนี่ยที่ร้านพระเครื่องเปียกปากน้ำนี่แหละครับนะแล้วก็คุยกันยาวๆสักนิดนึงนะครับวันนี้ก็อาจจะถามอะไรอาจตอบไม่ถนัดเพราะว่าอยู่ๆมาเนี่ยนะฮะไม่สบายดื้อๆเลยนะฮะอยู่ๆมาเป็นไข้ต้องไปซื้อยาเนี่ยให้คุณป้าก็ไปซื้อยามาให้นี่แหละครับก็กินยาเข้าไปแล้ว2ขนานเนี่ย2ขนาน2ขนานแล้วนะครับเนี่ยก็ต้องถือโอกาสนะครับเนี่ยคุยให้ท่านฟังว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระในปัจจุบันถ้าถามว่าทำไมอาจารย์ถึงไม่ค่อยเริ่มจัดงานประกวดพระจะบอกว่างานประกวดพระเดี๋ยวนี้จัดลำบากเพราะมันมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะนะครับผมก็เลยไม่ทำแล้วผมทำทีไรเนี่ยนะครับผมก็จะขอสตังค์ลูกศิษย์นี่แหละครับขอตังค์ลูกศิษย์คนละ 5,000 มั่งคนละ 10,000 มั่งนะฮะเนี่ยก็ขอแทบทุกคนแหละครับก็ถึงได้จัดงานได้ถ้าถามงานเนี่ยจัดแล้วมีกำไรไหมคนอื่นผมไม่รู้แต่สำหรับผมเนี่ยกำไรก็เอาเงินไปทำบุญหมดนะครับของผมนะฮะเอาไปทำบุญไปสร้างพระบ้างไปถวายพระบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปทำการกุศลต่างๆนะครับที่ผมนะฮะทำอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็มีลูกศิษย์ช่วยครับอันนั้นก็จัดลำบากแล้วเดี๋ยวนี้เขามีการแบ่งค่ายแบ่งกลุ่มเนี่ยมากมายหลายกลุ่มและการเล่นพระในปัจจุบันนี้ก็บอกครับว่ามันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนตอนสมัยที่ผมก้าวเข้าไปในแวดวงพระเครื่องสมัยผมอยู่ท่าพระจันทร์นั้นถามว่าเขารักกันไหมเขารักกันนะครับถามว่าโกรธกันไม่มีครับมีโกรธกันก็มีนะครับเนี่ยแยกเขี้ยวใส่กันกับมันแต่เขาแบ่งกันนะครับเขาแบ่งกันมีอะไรถ้อยทีถ้อยไหนนะครับแล้วก็การซื้อการขายเนี่ยก็แล้วแต่ละคนนะครับเนี่ยที่จะแต่ละคนที่จะอะไรนะแบ่งปันกันนะครับบางคนก็ขอตัดจากคนนั้นบางคนก็ขอตัดจากคนนี้ส่วนผมถ้าซื้อแล้วเนี่ยไม่ค่อยตัดเพราะว่าใครไม่ซื้อผมซื้อแล้วผมก็ไม่ได้ตัดถามว่าตัดให้ใครไหมไม่ได้ตัดเอาทำไมฮะเอากลับมาดูก่อนเพราะผมเป็นนิสัยที่แปลกกว่าคนเล่นพระคนอื่นคนอื่นเขาสับกลางอากาศได้ตังมาเนี่ยเขาก็ใช้จ่ายเลยแต่ผมเปล่าผมเอาพระมากอดไว้กับตัวเองนะครับเอาพระมากอดไว้กับตัวเองนะครับแล้วก็ดูที่ผมใช้คำว่าติดตาติดใจและติดตามนี่แหละครับเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีที่ผมพูดเสมอเพราะว่าต้องฝึกพระต้องฝึกทุกวันนั่นจะเกิดความชำนิชำนาญครับพอเห็นปั๊บจำได้เลยเหมือนกับเรารู้จักกับคนสนิทสนมมานานๆเนี่ยเห็นปั๊บจำได้เลยแม้กระทั่งเสียงเดินเรายังต้องจำให้ได้ว่านี่คือการเดินของคนนี้แล้วคนนั้นไออย่างนี้รู้อะไรคนนี้มาแล้วนะต้องจำอย่างนั้นนะครับถึงจะอยู่ในแวดวงพระเครื่องได้แต่สมัยนี้เขาลากมาลุมนะฮะลากมาลุม5คน7คน8คนช่วยกันดูแล้วก็ค่อยต่อรองราคานะนี่นะครับหาเดียวๆไม่มีครับในปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วลากมาลุมทับทั้งนั้นฮะส่วนผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบพระเป็นคนสะสมพระเต็มไปหมดครับท่านจะเห็นว่าในร้านผมเนี่ยมีตะพระนะกองสุมไปหมดแล้วไอ้นู่นวางตรงนั้นไอ้นี่วางตรงนี้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับของนี่คือร้านผมครับเปียกปากน้ำนะจะบอกแล้วแล้วถามทำไมถึงใช้คำว่านักเลงพระเพราะว่าชื่อนี้มันขลังถามว่าขลังอย่างก็เดียวไงครับเพราะผมฝึกเล่นเดียวมาตั้งแต่ผมอยู่ปากน้ำนะ
ผมอยู่ปากน้ำผมมาเล่นเดียวมาซื้อคนเดียวขายคนเดียวไปไหนก็ไปคนเดียวไม่ต้องมีใครบอกบางคนบอกวิคนขับรถไม่มีผมขับเองครับเนี่ยขับเองแล้วก็ที่ห่างหายไปนานนะไม่ได้ไปหาโอ๊ตที่สันขวานนะเพราะว่าไปผ่าเข่ามานะครับตอนนี้เริ่มเดินเหินสะดวกพอสมควรแล้วนะครับสะดวกพอสมควรแล้วนะครับนี่ก็ถือโอกาสมาคุยให้ท่านฟังวันนี้นะครับ5 โมงตรงๆนะเบรกนิดหน่อยก็มาคุยต่อนี่แหละครับนะเกี่ยวกับเรื่องราวของพักเรื่องเดี๋ยวสักพักหนึ่งโอ๊ตก็จะเข้ามานะครับคุยว่าเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ตอนนี้ไอ้เรื่องการซื้อพระในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เงินสดนะครับช่วงบางคนก็จะเรียกใช้คำว่าปลาสดปลาสดไม่ใช่ปลาแห้งก็คือจ่ายตังเลยแต่จ่ายเป็นเช็คมีไหมครับก็มีกลุ่มใหญ่ๆเขาเล่นกันนะครับซื้อองค์หนึ่ง10 ล้านเขาจะจ่ายเช็ค10 ใบแล้วถามว่าทำไมต้องจ่าย10 ใบก็ใบละเดือนไงครับใบละเดือนอยู่ที่ว่าคนขายเนี่ยจะขายไหมคนขายจะขายไหมแต่ผมไม่ครับผมเงินพร้อมเมื่อไหร่ผมจึงจะไปซื้อในสมัยก่อนกว่าจะซื้อปิรันได้สักองค์นึงเนี่ยโอ้โหเก็บเงินนานนะครับเพราะองค์ละ 1,200 บาทเก็บเงินแทบตายครับทำงานในสมัยนั้นเดือนนึง450บาทครับเนี่ยเงินเดือนผมนะครับเข้าตั้งต้นเลย450บาทสมัยนู้นนะครับแล้วกว่าจะได้ 1,200 ท่านคิดดูนะครับว่าค่ากินค่าอยู่จะใช้เวลากี่เดือนนี่คือผมเล่นอย่างนั้นมาในสมัยนู้นนะครับแล้วก็เก็บพระเยอะไหมมากมายครับไม่มีตะพระกรุพระเก่าเนื้อชินเนื้อชิ้นใครว่าไม่เล่นกันผมครับผมยังมีอยู่เยอะแยะแล้วยังเช่าบูชาอยู่ตลอดเหตุที่เช่าบูชาอยู่ตลอดเพราะอะไรฮะเพราะว่าผมเป็นคนชอบสะสมไม่ว่าจะเป็นพระเนื้อชิ้นพระกริ่งพระรูปหล่อเนื้อดินเนื้อผงเอาหมดครับนะแล้วส่วนใหญ่วันเสาร์เนี่ยผมก็เปิดสอนลูกศิษย์สอนตรงไหนสอนตรงนี้แหละครับเนี่ยตรงที่ทำรายการนี่แหละครับไม่ได้มีห้องแอร์ห้องอะไรเขาห้องสบายๆครับเนี่ยสบายๆลมพัดผ่านง่ายดายถามมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะไหมเยอะครับปัจจุบันต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับบางเสานี่แทบจะไม่มีที่นั่งผมจะสอนศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็แบ่งกันไปครับอาทิตย์นี้คนนี้มา3 วันอาทิตย์นี้คนนี้มาศุกร์นี้คนนี้มาอะไรเขาก็แยกกันนะครับใครจะเรียนอะไรบอกมาเป็นอย่างที่มาเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเครื่องตรงนี้ก็นำเรื่องมาถ่ายทอดให้ท่านฟังสมัยก่อนดูพระเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กล้องดูนะครับเพราะมองตาเปล่าเลยนะครับสมัยนู้นยังหนุ่มยังแน่นตาเปล่ายังใช้ได้อยู่แต่ปัจจุบันนี้ส่งกล้องแล้วส่งกล้องอีกนะครับส่งกล้องแล้วส่งกล้องอีกยังลำบากฉะนั้นการเช่าปัจจุบันนี้จึงต้องใช้คำว่าพิถีพิถันมากหน่อยถ้าเป็นอย่างนั้นโดนแน่นอนครับ1โดนทุบโดนถองโดนสตังค์นะครับสตังค์นะครับของเราท่านจะใช้จะจ่ายต้องระมัดระวังนะครับและช่วงนี้โควิดระบาดทำให้ธุรกิจต่างๆภายในห้างภายในศูนย์พระเครื่องภายในแผงต่างๆนั้นนะฮะก็ไม่ค่อยมีคนนะฮะไปมากเท่าที่ควรสมัยก่อนนี้งานประกวดนี่ยัดกันเลยครับใช้คำว่ายัดเลยครับยัดธนาเนี่ยแหละครับคือหลายคนเบียดกันเข้าไปซื้อตรงนั้นซื้อตรงนี้ว่ากันไปครับเนี่ยนะตอนนี้นะครับถ้าถามว่าจะมีไหมต้องรอโควิดสงบแล้วครับนะโควิดสงบเมื่อไหร่ผมก็จะเริ่มดำเนินการตอนนั้นครับเนี่ยจะเริ่มดำเนินงานตอนนั้นนะครับเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าไปติดเข้ามาแล้วมันจะยุ่งกันใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นน้องไปพี่วันดีวันโอ๊ตวันดีโอ๊ตวันดีสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับครับอาจารย์ได้ยินเสียงผมไหมครับเนี่ยได้ยินเสียงชัดเจนครับเสียงผมได้ยินไหมโอ้โหครับนะได้ยินชัดเจนอาจารย์ครับครับผมครับเทคโนโลยีเทคโนโลยีดีมากนะอาจารย์คิดถึงมากมากครับอาจารย์ครับผมครับ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 ก็อยากไปครับอยากไปเดี๋ยวร้อยแค่ขาดีกว่านี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ไปครับผมครับครับอาจารย์อย่าพูดอย่างนี้ดิผมรู้สึกผิดเลยนะครับไม่ผิด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 เนี่ยอย่างนี้ก็ดีสะดวกดีครับเขาจะได้ดูกันด้วยดูทีเดียว2 คนเลยก็ดีครับดีที่แฟนเพจเนี่ยนะครับแฟนเพจเข้ามาสวัสดีครับนี่พี่ทวีอักษรกลางพี่ปราโมทนะครับครับเป
เป็นไงบ้างครับอาจารย์ช่วงนี้ช่วงนี้เงียบครับต้องใช้คำว่าเงียบสงบดีจังครับซึ่งไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตที่ก้าวเข้ามาสู่ในแวดวงพระเครื่องครับซบเซาครับซบเซาเงียบเหงานะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะอะไรครับอาจารย์หนึ่งถ้าถามจะบอกว่าเกิดจากใบเซอร์ใบเซอร์ผมอยากรู้ว่าอาจารย์คิดมันผมเปล่าอ่ะผมฟังอาจารย์ก่อนก็เกิดจากใบเซอร์จะซื้อพระองค์นึงต้องผ่านใบเซอร์ไหมมีบัตรหรือเปล่าผมบอกผมไม่มีบัตรหรอกมีแต่บัตรประชาชนจะมีใบขับขี่เท่านั้นมี2ใบเท่านั้นเองครับแต่ผมไม่มีถ้าเผื่อจะไปเซอร์ก็ไปเซอร์กันเองแล้วก็มีเซอร์มาแล้วเอามาขายผมแกก็มีครับครับนะแกก็มีอันนี้ตั้งด้านหลังให้พี่ทีละครับครับครับแกก็มีแล้วอย่าลืมนะครับว่ามีใบเซอร์จะแท้ทุกองค์แกเยอะแยะครับเนี่ยที่เท่าที่เห็นนะเอามาขายผมจะพูดแบบนี้เลยว่าอาจารย์เคยเห็นพระที่มาพร้อมใบเซอร์แรกๆนะครับเจ๊ไปกระตะฮะอาจารย์เชื่อผมไหมว่าพระที่มาพร้อมใบเซอร์ปัจจุบันเก๋มากกว่าแท้ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเสียตังค์ยัดใต้โต๊ะได้เสียตังค์ยัดใต้โต๊ะได้นี่นะครับเนี่ยใครอยากได้ก็ไปสกิดใต้โต๊ะเสียตังค์ครับได้ครับได้ครับอาจารย์รู้ไหมฮะเนี่ยผมได้คุยกับอาจารย์เนี่ยอยากจะบอกเลยว่านะครับมันมีความสุขอ่ะจริงๆอาจารย์อาจารย์เพียรเชื่อไหมผมมีตลาดนัดพระเครื่องของผมเองที่นี่นะผมยังแทบจะไม่ได้เดินเลยอาจารย์เพราะในตลาดเดินนะตอนนี้อาจารย์จะมีแต่เก๋ดีครับพระใหม่ที่แพงโอ้สุดยอดใช่ใช่เก๋ดีเลยสุดยอดตอนนี้แพ้ที่แพงเลยครับครับมันเหมือนไม่แพงไปครับเหมือนไม่มีพระที่20ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วที่เราเล่นให้เราดูแล้วยังมีพระหมุนเวียนในตลาดเยอะเอาง่ายๆแต่ปัจจุบันนี้พระดีฝีมือจัดแทบทั้งนั้นต้องระมัดระวังการเดินนะครับเนี่ยซึ่งใครที่ไปเดินเล่นมันดูคืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับปัญหาคือพระเจ๊มีบัตรใช่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 เยอะมากมากพระแท้จริงๆไม่มีบัตรกับขายไม่ได้พระแท้จริงๆเนี่ยไปส่งแล้วครับไม่เจ็ดรางวัล1 2ไปออกไปรับรองไม่ได้นะคืออย่างครับอย่างเซียนพระจริงๆอ่ะเขาก็เขาเรียกอะไรอ่ะจะให้ทำใจคือเขาดูเป็นอ่ะจะให้ทำใจไปพึ่งบัตรผมว่าเขาก็ทำใจไม่ได้ผมไม่เคยเอาเลยใครเอาบัตรมาผมบอกมาที่นี่ไม่ต้องใช้บัตรมาที่ร้านผมนี่บัตรไม่ต้องเอามาเอาพระมาอย่างเดียวเอาพระมากับเอาใจมาคือต้องทำใจให้ได้นะถ้าผมบอกว่าห้องนี้ไม่แท้เนี่ยครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยครับแอดมินเขาบอกว่าเสียงผมเบาอ่ะให้หลังบ้านดูแลให้ด้วยนะครับไม่เบาไม่เบาเสียงใช้ได้แล้วครับเสียงใช้ได้ขนาดนี้เสียงสบายสบายเลยครับผมครับครับนั่นแหละอาจารย์คิดถึงอาจารย์จะไปหาคือต้องบอกอาจารย์ว่าตอนเนี้ยอาจารย์เชื่อไหมว่าคนที่นำพระเข้ามาปล่อยเช่าให้ผมเนี่ยนะครับแต่ละวันเนี่ยครับมีถึงเขาเรียกอะไรอ่ะมีถึงเซียนพระในศูนย์พระใหญ่ๆอ่ะที่ขนพระลงมาให้ผมเช่าครับครับพร้อมกับบอกปัญหาว่าเฮ้ยเขาจะอยู่ไม่ได้แล้วเศรษฐกิจมันแย่ด้วยครับเศรษฐกิจมันแย่ครับแต่ผมว่าอย่างนี้อาจารย์เศรษฐกิจแย่ไม่เท่าไหร่นะครับเศรษฐกิจแย่ไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมมองก็คือว่าพระเนี่ยถูกระบบพ่อค้าทำลายมันต้องเห็นภาพอาจารย์อย่างผมยังชอบพระทุกวันนะครับเราเห็นภาพว่าพระเนี่ยปกติน่ะเล่นกันสมมุติว่าเล่นกัน 30,000 ทำให้พระองค์นั้นน่ะขายกันเป็นแสนแล้วไม่ได้หายากจริงเขามีคนช่วยไงเขามีคนช่วยกันไม่ได้หายากจริงนะเขามีคนช่วยกันไม่ได้หายากจริงเนี่ยนะครับก็มี2อย่าง
ทำให้พระเหลือน้อยคือไปตีพระแท้จริงๆเนี่ยนะใช่ให้ว่าไม่ชัดเจนครับใช่เลยใช่เลยครับนั่นคือหนึ่งอย่างแล้วคนที่เขาเอาไปให้ดูเนี่ยคือเรียกแอดมินที่ดูแลผมอยู่ในห้องนี้กับผมด้วยเพราะมันมีปัญหาหลายอย่างอยู่กับหน้าจอนะครับครับนะคือมันเป็นอย่างนี้อาจารย์คราวเนี้ยพระไม่ได้หายากจริงแล้วเขาก็เอาไอ้พระที่ซื้อไปแพงเกินจริงอาจารย์ไปลองขายไปลองขายแล้วมันขายไม่ได้ราคานั้นจะไปได้ยังไงล่ะในเมื่อเขาโดนอัดมาเต็มที่เขาเรียกอัดมาเต็มที่อ่ะครับเยอะแยะเลยครับเยอะแยะครับหนึ่งอย่างที่ผมเจอเลยนะที่คนเอาพระมาขายผมเนี่ยครับคือพระเนี่ยเขาเล่นกันอยู่สองสามหมื่นสามสี่หมื่นครับแต่ขายกันแสนกว่าหรือสองแสนเพราะในวงการพระเนี่ยเขาไม่มีกรอบราคากลางคือคนที่อยากรวยกล้าเปิดแพงเขาต่อเท่าไหร่ก็คือได้กำไรในตรงนั้นใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่ใช่ครับไอ้พระเหมือนกันอาจารย์ที่เซียนพระไม่ซื้อคือเซียนที่เขาขายแพงๆอ่ะเขาจะซื้อเขาไม่ซื้อราคาเขาขายสองแสนเขาไม่ซื้อแสนห้าไงถูกไหมครับคือเขาขายหมื่นจะพอแล้วมั้งคือเวลาขายคนเห็นแค่สองแสนแต่คนมีพระแบบนี้ก็อยากจะเอาไปขายสักแสนห้าใช่ใช่ใช่มานี่ครับมานี่เลยมาโปรเทคพี่หน่อยคือหน้าจออ่ะมันมีไลน์ขึ้นรบกวนพี่ตลอดแล้วพี่ไม่สามารถที่หน้าจอได้ดูแลพี่นิดนึงนะครับไม่มันนานๆเจออาจารย์ที่เคารพรักอะไรรบกวนผมไม่ได้เลยนะครับอันนี้ไลน์จะขึ้นตลอดแล้วปิดหน้าจอพี่อาจารย์รอผมแป๊บนึงนะครับได้เลยไม่เป็นไรอาจารย์รอผมแป๊บเดียวโหอาจารย์ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับปัจจุบันมันผูกขาดไงครั้งแรกอ่ะเนาะไอ้เราก็ไม่ทันเทคโนโลยีนะอาจารย์นะครับ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 มันผูกขาดโดยเซียนเป็นกลุ่มเดี๋ยวผมขออาจารย์กลุ่มนี้เล่นกลุ่มนี้ไม่เล่นครับปัจจุบันนี้ถ้าเล่นพระใจไม่หนักตายครับตายครับตายครับแล้วก็ยังเจอปัญหาที่เขาซื้อมาแพงๆนะฮะแล้วพระไม่แท้ก็หาคนอ่านคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะเยอะมากนะครับเยอะมากก็ต้องบอกว่านี่คือสิ่งหนึ่งเราต้องทำให้วงการพระดีขึ้นแต่ถ้าถามว่าคนสองคนจะทำให้แวดวงพระเครื่องดีขึ้นไม่น่าทำได้เพราะว่าหลายคนมันเล่นเป็นธุรกิจไปแล้วไม่ได้เล่นพระใจรักไม่ได้เล่นพระใจชอบไม่ได้เล่นเพราะความผูกพันว่าหลวงพ่อองค์นี้ปู่เคยใช้มานะฮะปู่เคยใช้มาพ่อเคยใช้มาปัจจุบันนี้มันเป็นราคาหมดเป็นราคาหมดแล้วซื้อขายก็ราคาถามว่ายุติธรรมไหมไม่ยุติธรรมครับผมครับครับขอบคุณครับครับนี่ครับนี่แหละเป็นยังไงเอ่ยเป็นยังไงก็คุยเรื่อยๆล่ะครับคุยเรื่อยๆปกตินะครับอาจารย์นะกราบสวัสดีเพื่อนๆด้วยผมจะบอกแบบนี้อาจารย์คราวเนี้ยครับในการที่เค้าเรียกว่าทำให้คนอยากชอบพระโดยการที่หวังกำไรจากพระอันนี้สำคัญอาจารย์ผมเชื่อว่าในยุคเราอ่ะเราเข้าพระเพราะเราอยากได้พุทธคุณมาใช้ใช่ใช่เมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์มีลูกค้าเนี่ยเอาพระมาขายผมแล้วก็นั่งคุยกับผมเลยแล้วเขากลัวมีแต่ความกลัวตลอดเลยกลัวทุกอย่างเลยอาจารย์เหรอแล้วก็ถามผมว่าไอ้แบบนี้จริงไหมไอ้ที่อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้จริงหรือเปล่าผมมองว่าคนเล่นพระทุกวันนี้กลัวมากกว่ามีความสุขกับการที่จะเล่นพระใช่เพราะว่าเขาดูหนึ่งดูไม่เป็นสองถูกใช่ตัวใหญ่เป็นอย่างนั้นหมดนะหนึ่งดูไม่เป็นอย่างหนึ่งสองไม่มีที่ปรึกษาและในปัจจุบันมันจะมีอยู่สองอย่างเซียนคุยเก่งกับเซียนดูเก่งมีสองอย่างนะครับเนี่ยคือ คุยเก่งบางคนมันคุยจนลูกค้าหลงไหลเลยขออนุญาตอาจารย์กับขออนุญาตแฟนเพจครับสัก5นาทีนะผมขอได้สักนาทีเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์คือหนึ่งอย่างเลยนะครับการที่กล้าที่จะรวยก็คือเปิดพระราคาให้แพงเวอร์คือคนเข้ากันใหม่ๆอ่ะเขาไม่รู้ว่าราคาพระจริงๆอยู่ที่ตรงไหนแต่พอเขาไปติดตามนะครับเขาชื่นชอบเขาชื่นชอบพอชื่นชอบปุ๊บก็เช่าพระ
แต่ตอนเช่าอ่ะกลับไปบอกเขาว่าเก็บแบบนี้ดีแล้วจัดกำไรแล้วอัดไปราคาเต็มที่อาจารย์นะเอาเต็มสตรีมเลยไงเขาเต็มที่เลยเขาก็เจอภาพแบบนี้ที่อื่นคือขาย 200,000 แต่ที่อื่น 50,000 ถูกไหมครับเขาถามเราถามเป็นเราอ่ะเราซื้อเสื้อตัวหนึ่ง 200,000 กับอีกที่นึงเหมือนกันขาย 50,000 อ่ะใช่เราก็อยากสงสัยว่าเป็นยังไงเราก็คิดว่าเขาขาย 200,000 เขาต้องซื้อสัก 150,000 เราก็เลยไปซื้อไอ้ 50,000 นั้นอ่ะเอามาขายเขาว่าเขาจะซื้อ 150,000 มั้ยใช่ๆๆสรุปแล้วอาจารย์ว่านะคนขายน่ะซื้อไม่ 150,000 ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อ 150,000 ไม่ซื้อแล้วเราไม่ซื้อจะปฏิเสธยังไงอ่ะครับอาจารย์ก็อาจจะบอกว่า1ไม่เหมือนยังไม่สวยถูกใจก็อาจจะบอก1ยังไม่ถูกใจไม่ซื้อก็ไม่ได้2วันนี้ตังค์ไม่มีก็ปฏิเสธแบบนั้นล่ะหนึ่งไม่ซื้อก็ไม่ได้เพราะใช่ถ้าไม่ซื้อนะอาจารย์เขารู้เลยว่าหลอกขายเขาเขาก็อยากจะคืนละถูกไหมครับเอาไปสัก80,000นั้นก็เอาไป80,000สุดท้ายก็ต้องไปตีพระเป็นพระเก๋ใช่ใช่ใช่อันนี้มันเป็นอาหารหลักก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละครับแบบเดียวกันเนี่ยเป็นพระที่ไม่มาตรฐานมั่งเป็นพระเก๋มั่งโดยไม่มีคำใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่แล้วจะออกลูกนั้นเยอะแล้วก็หลายคนเนี่ยเขาช่วยกันดูหลายคนพูดไงมันคือปัญหาที่ทำให้เกิดความกลัวใช่ใช่ไหมฮะคราวนี้มาถึงจุดตรงนี้ครับอาจารย์มันมาถึงจุดตรงนี้ครับเป็นยังไงเอ่ยไอ้ Facebook ไม่เสถียรใช่ไหมสัญญาณอินเทอร์เน็ตธรรมดาอย่างเดียวใช่ไหม Facebook ไม่เสถียรครับ Facebook ไม่เสถียรนั่งอยู่ในห้องเดียวกันครับตรงนี้แหละอาจารย์ตรงกว่าว่าคุยไม่มันนี่แหละครับเนี่ยครับผมครับ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 อ้าวโอเคกันทุกอย่างทุกช่องนะครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่ครับผมเฮ้ยขับรถไปหาอาจารย์เปี๊ยกเลยอยากไปแทนคุยไม่มันเลยเนี่ยเดี๋ยวผมว่างแล้วผมไปหาอาจารย์เลยผมไปเดี๋ยวผมว่างผมไปตรงข้าวอร่อยมีคอมเมนต์อะไรน่าสนใจข้าวอร่อยด้วยนะครับครับผมเพื่อให้แฟนเพจได้มีส่วนร่วมกับเราว่าแฟนเพจมีความคิดเห็นยังไงนะครับเนี่ยอาจารย์ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วคนที่ทำให้คนลูกค้าดีๆกลัววงการพระเนี่ยแค่พ่อค้าไม่กี่คนอาจารย์ใช่ใช่ไหมฮะแค่พ่อค้าที่อยากรวยเร็วไม่กี่คนเดี๋ยวนี้วงการพระเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับคราวนี้แค่ลูกพ่อค้าที่อยากรวยเร็วไม่กี่คนเนี่ยนะทำไม่เกิดอะไรขึ้นให้วงการปั่นป่วนไงสุดท้ายครับคนไม่กล้าจะเล่นพระใช่ใช่กลัวไงกลัวไงแต่มีคนฉลาดกว่าอาจารย์กลัวก็หากินบนความกลัวไงอาจารย์เหรอเอาหากินบนความกลัวก็คือใครกลัวมาทางนี้ใบอ๋อเราก็ซื้อเราไปเรื่อยๆไงพี่ปิ่นโทรหานะครับแล้วก็เชียร์กันว่าใช้เครื่องหนูได้อยู่ครับครับอาจารย์ผมหายไปไหนแล้วนะครับโอ้ที่อยู่ที่ไปไหนนะอาจจะไม่ค่อยชินกับระบบนี้แต่ต่อไปถ้าผมชินแล้วสนุกแน่นอนนะครับก็ทำตรงนี้เซิร์ฟก่อนเดี๋ยววันหลังผมขับรถไปราชบุรีเพราะว่ากับข้าวที่นั่นอร่อยครับครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับไปเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆนะก็ส่วนใหญ่แวดวงพระเครื่อง
ก็เป็นอย่างนี้แหละครับมีพ่อค้าผูกขาดมีพ่อค้าปั่นพระมีพ่อค้าซื้อถูกแล้วขายแพงแพงมากๆเราเองเนี่ยนะฮะไม่ได้แล้วนะครับนะซื้อขายอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะฮะในปัจจุบันนี้คือพระบางอย่างเนี่ยมันขึ้นไปจนเราจับต้องไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายก็ไม่ได้กลัวครับเก็บเอาไว้บ้านก็มีนะเก็บเอาไว้บ้านนี่นะครับจะบอกครับว่านี่คือที่มาเกี่ยวกับในแวดวงของพระเครื่องก็นำเรื่องกลับมาคุยให้ฟังครับเนี่ยเพราะว่าพระเนี่ยนะฮะบางอย่างเนี่ยเราต้องศึกษาต้องหาความรู้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าการศึกษาดูพระเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นท่านอาจจะอะไรฮะอาจจะตกเป็นเหยื่อเนี่ยของพ่อค้าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่นักเลงพระนะครับเป็นพ่อค้าพระนะเล่นแล้วรวยก็เยอะนะครับเดี๋ยวนี้จึงกลายเป็นธุรกิจเขาเรียกธุรกิจพระเครื่องนะครับเนี่ยไม่ใช่นักนิยมชมชอบพระที่เช่าแล้วนะฮะเอาไปห้อยคอเช่าแล้วเก็บไปศึกษาเช่าแล้วไปฝากลูกฝากหลานนะฮะเช่าแล้วนะครับถามว่าเช่าไปทำอะไรเช่าเอาไปไว้ศึกษาก็มีเช่าไว้ไว้แหวนส่วนตัวก็มีเพราะป้องกันอันตรายต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเนี่ยเราต้องศึกษาให้ได้ว่าพระนี้เขาดูกันยังไงเขาศึกษาตรงไหนนะครับเนี่ยก็จะบอกว่าอย่างนี้นะครับนะอยู่เรื่องราวต่างๆของพระจึงต้องบอกว่าพระเครื่องเป็นเรื่องที่ต้องรอบรู้หลายอย่างนี่นะบางคนบอกโอ้ยดูใน Facebook ก็ได้ดูในที่ไหนก็ได้จริงแล้วไม่ใช่ครับหนังสือสำคัญนะครับหนังสือสำคัญเปิดดูแล้วค่อยๆเทียบเคียงมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าพระเขาดูกันอย่างไรมีอะไรที่เราให้เราดูบ้างนะนี่นะส่วนการสอนกันในบนจอถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่มันไม่ละเอียดเท่ากับเรามานั่งส่งนั่งดูถึงจะรู้ว่าพระเป็นอย่างไรบ้างที่มาตรงนี้แหละครับจึงบอกว่าการศึกษาแล้วจึงค่อยๆสะสมก็เป็นประโยชน์ครับเนี่ยหลายคนบอกเออเราต้องศึกษาต้องศึกษาครับอย่างน้อยให้เรารู้ก่อนว่าพระที่เราจะศึกษานั้นเป็นพระอะไรหลวงพ่ออะไรพิธีการปลุกเสกดีไหมนะฮะดีที่ไหนสมัยปู่ย่าตายายเขาแขวนกันไหมเขาใช้กันหรือเปล่านี่นะครับเราต้องดูอย่างนี้จึงจะถูกต้องเนี่ยแล้วก็เล่นพระบางคนเล่นพระใช้หูฟังอย่างเดียวครับคนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีหนึ่งฟังแล้วก็ไปเช่ามาเขาบอกอย่าเชื่อหูให้ใช้ตาครับส่งไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเครื่องส่งดูว่ามีมวลสารอะไรพระองค์นี้มีจุดสังเกตตรงไหนมีธรรมชาติหรือเปล่าพระที่เรากำลังส่งอยู่นี้มีธรรมชาติไหมผมเน้นธรรมชาติเป็นหลักครับเนี่ยผมเน้นธรรมชาติเป็นหลักพระถ้าไม่มีธรรมชาติก็คือพระถูกล้างถูกขัดอะไรมาอันนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าเราถูกขัดมาไหมถูกแต่งมาไหมตกแต่งมาหรือเปล่าเนี่ยบางองค์พระนี่เก่าแต่ยังสวยแบบสวยวิ่งเลยเนี่ยก็เยอะแยะนะนี่นะก็ต้องบอกท่านว่าพระเนี่ยนะสำคัญที่สุดก็คือต้องหาผู้รู้หาผู้มีความเชี่ยวชาญชำนาญเกี่ยวกับพระนั้นๆถึงจะได้ครับเนี่ยก็คุยให้ท่านฟังนะครับสบายสบายครับก็เดี๋ยวก็คุยเน็ตก็เสถียรมากไม่เสถียรมากนะครับต้องบอกเด็ดไม่เสถียรเอาคำพูดของคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาใช้ไม่เสถียรถ้าผมจะบอกว่าเน็ตล่มหรือเปล่าเนี่ยผมใช้คำว่าล่มหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเสถียรไหมนะครับเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องของพระเรื่องของการศึกษาการหาความรู้เนี่ยสำคัญนะครับถามว่าสำคัญมากไหมสำคัญมากกับคนที่เราเข้าไปคุกคีด้วยคนที่เราไปดูคนที่เราไปศึกษานะไปดูว่าพระเนี่ยเราจะเริ่มดูจากตรงไหนจุดอะไรที่เราควรจะสังเกตนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงนะอย่างเท่าเล่นสนิมแดงก็ต้องดูเนื้อสนิมแดงเป็นอย่างไรเกิดขึ้นมากี่ร้อยปีพระมีฝ้าแบบไหนบางคนบอกว่ามีฝ้าขาว
ในฝ้าขาวจะมีสนิมแดงเรื่อยๆบางคนเรียกว่านั่นล่ะเขาเรียกมันเลื่อนนกบางคนเรียกมันเลื่อนนกแล้วสนิมลูกว่าแล้วก็มีสีแดงๆปนออกมาขาวแล้วก็แดงและข้างในสุดเลยก็คือดำเนื้อแท้ๆของเขาดำผิวออกมาก็เป็นอะไรฮะเป็นน้ำตาลเรื่อยๆนะสีออกคล้ายๆถ้าถามผมจะบอกว่าองุ่นจีนนั่นแหละครับจึงจะเหมือนสนิมแดงต้องดูอย่างนี้นะครับเอามาเปรียบเอามาเทียบอย่างกรณีเล่นพระวัดสำปื้มเนี่ยผมก็จะบอกไปซื้อถั่วสงมาถั่วสงคั่วเนี่ยหักสองท่อนแล้วส่งดูเนื้อสำปื้มเหมือนเนื้อถั่วสงไหมถ้าเหมือนแท้เลยครับแต่ถ้าไม่เหมือนหนึ่งไม่ออกหลังนะไม่ออกรุ่นหลังๆก็ทำเรียนแบบขึ้นมานี่คือวิธีการดูครับผมเอาจุดดูง่ายๆอย่าเล่นน้ำปื้มกับถั่วอะไรไปซื้อถั่วมาแก้มสักหน่อยหักถั่วสองซีกแล้วก็ส่งดูเนื้อเหมือนไหมแล้วเนื้อที่บอกว่าถั่วสงจะเหมือนแล้วเหมือนหนึ่งเหมือนมฤคทายวันออกเนื้อขาวที่เขาเรียกเนื้อกระดูกสองนะวัดอัมพวานะสามวัดครูสลอดไม่ลงกรุจะเหมือนแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ถ้าหากว่าจะเอาที่แบบมีคราบก็ดูว่าหนึ่งคราบอะไรคราบขาวอยู่ข้างบนด้านล่างเป็นลักแล้วด้านบนของลักก็เป็นทองเขาเรียกลงลักแล้วก็ปิดทองนี่นะครับวิธีการดูสังเกตง่ายๆไม่ได้ยากเย็นอะไรนักนะครับก็ต้องดูจุดสังเกตครับนี่นะสังเกตดูนะครับเนี่ยครับผมเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงเอ่ยขอเสียงหน่อยอ้าวคุยต่อเลยคุยต่อเลยคุยต่อเสียงหายเมื่อกี้คุยถึงเรื่องสำปื้มมั่งปิดตาวัดอัมพวาบ้างเนี่ยผมก็คุยไปเรื่อยนะครับผมสวัสดีครับ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 สวัสดีคุยต่อเลยครับครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงชัดเจนครับอ๋อผมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เปียกเลยอ่ะได้ยินไหมไม่ได้ยินเสียงเหรอได้ยินไหมเอ่ยได้ยินเสียงอาจารย์ผมยังไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยไงครับได้ยินไหมของเราปกติครับเนี่ยเช็คแล้วของผมปกติครับปกติปกติครับปกติลองดูสิเสียงเป็นยังไงหรือเปล่าครับดูนิดนึงว่าเสียงปกติไหมปกติเสียงปกติครับเนี่ยปกติปกติเสียงผมปกติทางนู้นเป็นยังไงหรือเปล่าเช็คเสียงนิดนึงนะครับเนี่ยอ้าวครับน่าอ่ะโทรหากันว่าทำยังไงจะได้คุยกับอาจารย์ครับนะครับก็นานๆได้คุยได้รับเกียรติคุยกับอาจารย์เปี๊ยกครั้งนึงครับนะครับอ้าวเดี๋ยวดูระบบเสียงแป๊บนึงนะเพื่อนๆใจเย็นๆนะเพื่อนๆใจเย็นๆนะครับครับผมครับครับก็เมื่อกี้ก็คุยถึงสามปลื้มคุยถึงวัดอัมพวาคุยถึงวัดคูสรอดแล้วก็โยงไปวัดมฤคทายวันหน่อยวัดกทายวันอยากได้ยินเสียงอาจารย์เปี๊ยกผมต้องทำยังไงเอ่ยนะมฤคทายวันนะฮะเนี่ยได้ยินเสียงเรียบร้อยครับได้ยินไหมครับโอ้อาจารย์เขาเนี้ยชัดเป๊ะยิ่งกว่าติ๊กชิโร่อีกอาจารย์ชัดเจนเลยครับได้ยินแล้วนะโอเคโอเคเดี๋ยวน้ำก็ตื่นก่อนเอาเลยอาจารย์นี่เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังอาจารย์แล้วว่าแล้วเลยครับแล้วผมจะให้อาจารย์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วนะวัฒนธรรมนักเลงพระหรือเซียนพระจริงๆในอดีตเป็นยังไงเขามาคนที่มาหาผมอาจารย์มาพร้อมความทุกข์นะผมบอกเลยมาพร้อมความสงสัยมาพร้อมความทุกข์มาพร้อมความสงสัยจนผมรู้สึกว่าไม่ศึกษาก่อนใช่ไหมนี่ไม่ใช่อาจารย์ผมบอกงี้ว่าผมจึงรู้ว่าถ้าเราไม่สอนให้นักสะสมดูพระเป็นก่อนแล้วเขารีบซื้อพระเขาซื้อพระเก๋มากเท่าไหร่เขาจะยิ่งมาถามเรามากขึ้นใช่แล้วจนเราไม่เป็นอันทำอะไรอาจารย์ใช่อันนั้นหนึ่งอย่างเดี๋ยวผมขอเวลาอาจารย์5นาทีตอนนี้ดีที่สุดของสัญญาเลยเป๊ะมากเลยได้เลยเขาก็มานั่งหาผมเราก็คุยกับเขา
ปัญหาคือเห็นไหมครับเมื่อวงการพักเกิดความกลัวความไม่ชัดเจนเรื่องแท้กับเก๊ะใบเซอร์เป็นช่องทางในการหาเงินจากความสงสัยใช่ไหมครับอาจารย์เป็นช่องทางการหาเงินจากความสงสัยและความกลัวใช่แล้วแต่ถ้าใบเซอร์หลักออกผลตรงเป๊ะชัดเจนจะช่วยวงการพักเคลื่อนได้อย่างมหาศาลแต่เมื่อความชัดเจนตรงนั้นไม่ได้กลับมาเป็นฟีดแบ็กสร้างความกลัวให้มากขึ้นสร้างความสับสนให้มากขึ้นและทำลายเซียนพระที่เป็นเสาหลักของวงการไปด้วยคืออย่างสมมติว่าเอาอย่างยกตัวอย่างอย่างผมอะเป็นสายผมเล่นพระลาดบุรีทุกคนรู้ว่าพระลาดบุรีเนี่ย20คนดูเก๊ถ้าผมดูแท้ผมจ่ายตังค์ซื้ออะทุกคนจะรู้ว่าองค์นั้นแท้อ่ะในสายพ่อเงินบางคานก็มีตัวหลักๆเอาสมมติอย่างพี่ใจตะพานหินถูกไหมครับอาจารย์อ่ะยังสายพระนะเก่าๆก็ต้องอาจารย์เปี๊ยกอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้พอเวลาซื้อพระของเซียนเหล่านี้แล้วเอาไปออกบัตรผมถามว่าคนออกบัตรคนดูพระเก่งเท่าสายตรงไหมไปออกของเขาเก๊พอไปออกของเขาเก๊ปุ๊บอ่ะคนเชื่อบัตรหรือว่าเชื่อเซียนคนตกใจเชื่อบัตร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 แล้วก็บอกว่าอ๋อที่แท้เซียนคนนี้รวยได้เพราะขายพระเก๊ไปลดความน่าเชื่อถือของเซียนซึ่งเป็นเสาหลักค้ำวงการได้อ่ะปัญหาเกิดนี่มาไม่เท่าไหร่อาจารย์เชื่อไหมผมพูดเรื่องนี้มา2ปีละเกือบ2ปีละแล้วผมที่พี่น้องที่ราชบุรีเนี่ยเราก็ทำตลาดพระเครื่องเราก็เตรียมการรับกับสิ่งตรงนี้ละคือราชบุรีไม่พึ่งบัตรราชบุรีมีกติกาของเซียนพระในตลาดกอบคุณตรงนี้นะครับนะเรามีความรับผิดชอบอะไรก็ว่ากันไปเราเตรียมการไว้แต่วันนี้มันหนักกว่าอาจารย์มันหนักกว่าปัญหาของพ่อค้าไม่กี่คนที่กล้ารวยกล้าเปิดพระแพงนะครับคราวนี้องค์สององค์อาจารย์รับผิดชอบได้แต่พอเป็นเยอะๆไงอาจารย์พอเยอะๆสิทธิ์ปุ๊บแหละเหมือนเมื่อกี้ที่ผมพูดอ่ะลูกค้ารู้แล้วว่าพระไม่ได้หายากจริงรู้แล้วว่าพระเหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้แพงถูกไหมฮะเขาก็คืนใช่แล้วถามว่าการคืนเนี่ยพระ50,000ขายไป200,000ให้หัก 30% อาจารย์หักไป 60,000 เหลือ 140,000 ซื้อมาแล้วใช่แล้วขายได้ 140,000 มั้ยปัญหามันเกิดตรงนี้พอปัญหามันเกิดตรงนี้ปุ๊บคนก็กลัวพอคนกลัวก็ไม่มีเม็ดเงินจากนักสะสมเข้าวงการพักอ่ะแล้วคราวนี้จะแก้ปัญหากันยังไงครับเซียนพักกับเซียนพระซื้อขายกันเองได้ไหมครับใช่แล้วไอเราก็รู้อยู่ว่าเซียนพักประกอบชีพเพื่อนอ่ะจะต้องอยากได้กำไรอยู่แล้วแล้วเซียนกับเซียนก็ต่างคนต่างหวังกำไรเมื่อทำให้คนรอบข้างกลัวเม็ดเงินจากคนรอบข้างก็ไม่เข้าสู่วงการพักเขาก็มาถามผมว่าพี่แล้วเก็บแบบนี้ดีไหมเก็บแบบนั้นจะขึ้นไหมเขานั่งคุยกับผมอันนี้ผมขอพูดอันนี้สักแป๊บหนึ่งว่าผมบอกเขาว่าถามจริงๆตอนที่เด็กๆเราแขวนพระเนี่ยเราอยากรู้ไหมว่าพระอะไรเราหวงมากเลยเรารักมากเลยใครขอซื้อก็ไม่ขายเรามีความสุขเพราะองค์นั้นพระที่พ่อแม่ให้มาเราไม่สนใจแต่พอวันหนึ่งเข้าวงการพระไปถามว่าดีไหมพอบอกว่าไม่ดีถอดแขวนปลูกฝังให้ซื้อพระแล้วอยากขายเหมือนกับหากำไรจากพุทธคุณน่ะนะครับสุดท้ายพอเวลาเก็บพระก็อยากจะรู้ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ก็เที่ยวไปถามเขาแล้วเขาไม่ซื้อขายไม่ได้จริงมันเลยคำว่าศรัทธาอาจารย์มันน่าเสียใจอ่ะมันน่าเสียใจตรงมันเลยคำว่าศรัทธาปัจจุบันนี้เขาเก็บพระเพื่อกำไรทั้งนั้นไม่ได้เก็บเพราะว่าความศรัทธาไม่ได้เก็บเพราะว่าพระเนี่ยจะขึ้นราคาไหมบางคนเก็บพระก็ถามว่าองค์นี้จะได้ราคาไหมผมบอกถ้าคิดว่าจะเป็นราคาไปเล่นหุ้นไปเล่นหุ้นหุ้นยังมีขึ้นมีลงไปเก็บทองก็ได้ทองก็มีขึ้นมีลงพระก็เหมือนกันพระก็เหมือนกันมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อพระแพงๆเนี่ยคุณต้องดูเป็นก่อน
ยังมีคนเนี่ยถามผมเนี่ยพระองค์หนึ่งล้านกว่าบาทผมจะขายเขาถามผมว่าผมมีใบเซอร์ไหมผมบอกไม่มีที่นี่ไม่มีใบเซอร์ครับแล้วผมถามว่าอย่างนี้แล้วผมถามว่าดูเป็นไหมถ้าดูเป็นมาซื้อไปแต่ถ้าดูไม่เป็นเอาคนที่ดูเป็นมาดูเพราะว่าซื้อแล้วจะได้ใช้ตังค์ได้แต่ถ้าซื้อแล้วใช้ตังค์ไม่ได้อันนี้อย่าไปขายดีกว่าเออของผมเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือมาตรฐานกติกาโบราณเลยครับครับอันนี้คือกาโบราณคือวิถีนักสะสมโบราณเลยผมถามว่าสมัยก่อนน่ะคนอยากได้พระอยากได้เพราะอะไรอยากได้เพราะว่าเอาไปอวดเขาแล้วดูดีว่าเราได้ด้วยไปอวดด้วยใช่แล้วใช่แล้วอวดด้วยใช่ไหมครับแข่งกันหาพระไปอวดแข่งว่าใครมีของดีพอแข่งกันอยากได้ราคาก็ขึ้นแต่ทุกวันนี้บอกให้แข่งกันอยากขายปัจจุบันเป็นอย่างนี้หมดแล้วยังไงอ่ะนะก็ถือกล้องอันนึงมีโทรศัพท์เครื่องนึงก็ค้าขายได้แล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วพระปัจจุบันเนี่ยครับอาจารย์นี่ผมอยากให้อาจารย์เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนจะได้พระสักองค์นึงเนี่ยเขารู้ได้ยังไงว่าพระองค์นี้ดีก็ถ้าสมัยผมเนี่ยเขาจะฟังว่าพระองค์นี้เอายกอย่างอันนี้ดีกว่าหลวงพ่อเหมือนวัดลงหีบดีกว่านะเขาบอกว่าองค์เนี้ยปู่เคยแขวนมาปู่เคยไปรดน้ำมนต์เนี่ยไปรดน้ำมนต์แล้วถูกหวยเนี่ยและองค์เนี้ยถูกยิงไม่เข้าเขาจะฟังแบบนี้มาก่อนแล้วค่อยๆมาหาแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ยิงไม่เข้าอ่ะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างสักสามพ่อถ้าเอาง่ายๆนะเอาพระที่ผมใช้นะครับพระศรีอานวัดมหาวงสำโรงใต้สมุทรปราการเนี่ยแล้วก็อีกองค์นึงก็ท่ากระดานเมืองการเนี่ยท่ากระดานเมืองการเป็นพระกรุนะเป็นพระกรุครับแล้วก็ท่าอีกองค์นึงก็หลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองของผมสามองค์เนี่ยเชื่อได้เลยพูดมาเนี่ยผมรู้จักหมดเลยแต่ผมอยากถามแฟนเพจว่าแฟนเพจรู้จักหรือเปล่าไม่รู้จักเพราะว่าเอางี้ดีกว่าหลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองเนี่ยถ้าไปคุยว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ของคนนี้นะทัวร์ลงเลยนะแต่ที่ร้านที่ร้านเตี้ยบักน้ำไม่ได้เอาทัวร์มาลงนะเพราะไม่มีที่จอดรถทัวร์ไม่มีที่จอดครับที่หน้าร้านผมอย่าเอาทัวร์มาลงหน้าร้านผมผมบอกเลยอย่าทัวร์มาลงเพราะว่าที่นี่ไม่มีที่จอดรถครับผมครับแม่ค้าแม่ขายเต็มไปหมดหน้าร้านเนี่ยครับผมครับครับเนี่ยเพราะนั้นการเล่นบอลทองเป็นอาจารย์ของใครครับว่าขาบอลทองสุดยอดฮะครับกริ่งหน้ายักษ์พระกริ่งหน้ายักษ์สังกระจายหลวงพ่อโตพระขาวบ่อทองเนี่ยที่ผมสั่นแล้วก็เหรียญรุ่นแรกเนี่ยพระโตพระขาวบ่อทองนี่สุดยอดบางคนไม่รู้สังกระจายองค์เป็นแสนนะอาจารย์เป็นแสนแล้วก็นี่อีกองค์นึงเป็นแสนมานานแล้วด้วยนะหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนี่นี่สดเลยสุดยอดเนี่ยเหรียญจิโก้เนี่ยเพื่อนผมไปเล่นบอลชื่อไอ้เจี๊ยบนะครับชื่อไอ้เจี๊ยบนะไปเล่นบอลเสร็จแล้วบอลเนี่ยแข่งกันเนี่ยทีมไอ้เจี๊ยบเนี่ยชนะแต่พวกฝ่ายนู้นไม่ยอมปิดประตูเลยแทงด้วยเหลาทองเหลืองเดี๋ยวนี้ไม่มีเหลาทองเหลืองแล้วสมัยผมเด็กๆมีเหลาทองเหลืองแทงไม่เข้าอ่ะแขวนเหรียญจิโก้อ่ะเนี่ยเหรียญจิโก้ปี06โอ้โหสุดยอดเลยเรื่องโครงกระพันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมีหรือว่าเงินวัดดอนยี่หอมเนี่ยถ้าคิดจะเอาเหนียวนะองค์เดียวก็อยู่แล้วอาจารย์อันนี้ย้อนไปปี35ครับปี35ผมเรียนอยู่ภาคประถมวิทยาลัยลงหนังสือพิมพ์เดลีนิวเลยเด็กส่งน้ำแข็งในตลาดนครถมโดนปืนยิงกระสุนติดอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยแขวนเหรียญโก้ลงหนังสือพิมพ์เลยจิโก้จิโก้ครับจิโก้เนี่ยโก้ใหญ่เนี่ยแต่ราคาไม่แพงอ่ะเป็นเรื่องแปลกไหมราคามันแพงไม่จริงอ่ะอาจารย์ครับคนขายพระปัจจุบันไม่เคยพูดเหมือนอาจารย์เลยไม่เคยพูดพูดถึงคุณพระเลยมีแต่เล่นกันเท่าไหร่เล่นกันเท่าไหร่ครับครับเหมือนอย่างนี้อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงฟุตบอลใช่ไหมครับใช่ผมตอนนี้ก็มีนักฟุตบอลอยู่เหมือนกันผมมองว่าแบบนี้
เหมือนพอเราจะไปเล่นฟุตบอลนะอาจารย์เราไม่รู้จักรองเท้าสตั๊ดเราคิดว่าเนี่ยรองเท้าสตั๊ดมีปุ่มๆก็ใช้ได้แล้วเราก็จ่ายตังค์ซื้อไปคู่หนึ่งหลายพันนะแต่พอเวลาเรารู้จักรองเท้าสตั๊ดเยอะๆถึงรู้ว่ายี่ห้อไหนมันดีจริงแล้วมันไม่แพงนี่ว่ายี่ห้อไหนที่เขาเล่นกันจริงๆเขาใส่แล้วโชว์ได้จริงๆเขานิยมใส่ไปใครก็รู้จักผมว่าเหมือนก็เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนพระเนี่ยเราคนที่เข้ามาเนี่ยอยากซื้อก่อนเพราะมีตังค์ไงแต่ไม่รู้ว่ามีพระอะไรบ้างที่ดีจริงไปเจอใครก็ซื้อพระใหม่ไปก่อนพอซื้อไปแล้วอ่ะมารู้ว่าไม่ดีจริงอ่ะจริงจะตังค์หมดแล้วหมดแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเล่นพระใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยเล่นพระใหม่ซะส่วนใหญ่ครับเพราะเนื้อชิ้นเนี่ยแทบจะเนื้อชิ้นเนี่ยแทบจะหมดตลาดเลยอ่ะเอาง่ายๆดีกว่าอาจารย์คนไม่มองพระเก่าคนไม่มองแน่นอนถ้าเราทำให้คนรู้จักพระเก่านะอาจารย์เชื่อเหรอครับคนเข้ามาแล้วเขาเปรียบเทียบได้ว่าเก่ากับใหม่อะไรดีเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่มีสื่อทำให้คนรู้จักพระเก่าไงอาจารย์อาจารย์ต้องทำหนังสือพระอีกสักสองเล่มอ่ะอาจารย์ต้องทำหนังสือพระสักสองเล่มอ่ะครับครับที่ร้านยังเล่นพระเก่าอยู่ครับครับครับพระเก่าอาจารย์ทุกอย่างในโลกอ่ะเขาเล่นของเก่าหมดแล้วอาจารย์สแตมป์ก็ต้องเล่นดวงแรกของโลกปืนก็ต้องเล่นปืนเก่าๆรถคลาสสิกก็รถเก่าๆพระจริงๆก็พระเก่าๆแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้คนเอาไปที่เก่าของการพระไม่รู้ว่าไอ้เก่าจริงๆมันคืออะไรบ้างนั่นแหละอ่ะที่เก่าจริงๆเนี่ยอาจารย์พระกุเอาสัก10หลวงพ่อเอาสัก10อย่างเอาที่เขาลือชื่อเลยสมัยก่อนก็หูยานชินราชไปเสมาโอ้อันนี้แน่นอนชินราชไปเสมาอ่ามเหสวนนี่โอ้ท่ากระดานนี่ท่ากระดานส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันอยู่ถ้าหากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นผู้ว่าหรือเป็นนายอำเภอต้องแขวนนั่นได้คือหูยานไม่นั้นก็พระร่วงนะครับแล้วก็มเหสวนครับแล้วก็มีตังค์เยอะหน่อยก็ไปท่ากระดานเก็บบิดตาแดงเนี่ยครับเขาว่าอย่างนั้นนะนี่ครับแต่พอมาสมัยนี้ไม่ใช่แล้วดินละดานฮะอุตริทุ่งยางไงเนื้อดินละดานเนื้อดินเหรอเนื้อดินก็เนื้อดินหลวงพ่อโตไงหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงใช่ใช่ใช่สมัยผมนะหลวงพ่อโตบางกระทิงศิลปะลังกาเป็นพระดีมากแล้วก็โคนสมอพระคนสมอดีเขาบอกพระคนสมอเนี่ยดีเสมอทุกสมัยแต่ราคาถูกราคาถูกสวยๆเนี่ยนะสวยๆนี่ไม่ข้ามหมื่นผมก็แปลกใจผมเจอซื้อไว้บานตะโก้อะไรเหมือนกันครับชอบหนึ่งมีรักมีทองมีความเก่าแล้วตอนหลังนี่มีอะไรรู้ไหมคุณดูหน่อยเสียงอาจารย์ไม่ชัดเลยนี่แล้วอะไรรู้ไหมเป็นเรื่องแปลกตอนนี้เขามีคนรุ่นใหม่มาบอกว่ามีปัดขึ้นเป็นของอยุธยาปัดซ้ายเป็นของกรุงเทพอะไรก็ไม่รู้ผมฟังแล้วผมปวดหัวเลยอ่ะเนี่ยเกาหัวเลยเพราะว่าเขาบอกมีปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นอีกผมเลยบอกตกลงเล่นยังไงดีวะเนี่ยเล่นเรื่องอะไรเล่นมึงเล่นยังไงเรื่องมึงแต่กูเล่นตามกูอ่ะเราเลิกแล้วแต่เนี่ยแต่อาจารย์เล่นผ่านมาก่อนไม่มีแยกแบบนี้ก็เดี๋ยวนี้เขาแยกกันมีปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงด้วยนะโอ้ฟังแล้วงงไปหมดก็เดี๋ยวนี้เขาแยกอย่างนี้เราก็เลยสงสัยว่าเอามาตรฐานอะไรมาเป็นคนรองรับหรือลำโพงของแตกไม่รู้ฮะเดี๋ยวเรียกข้างนอกเข้ามาหน่อยนะครับเสียงอาจารย์กล้องหรือลำโพงเราแตกเสียงแตกเหรอจุนเสียงปกตินะทางเนี้ยทางนี้เสียงปกติก็ยังคุยอยู่เนี่ยเสียงยังปกติอยู่แล้วก็ทำให้คนเล่นพระเก่าเนี่ยค่อนข้างหายไปทีละคนสองคนแล้วคนเล่นพระเก่าในปัจจุบันนี้ก็ล่อยหลอลงไปเพราะว่าเขาบอกพระเสียงทางผมมันสะท้อนไงสะท้อนเหรออ๋ออ๋อดีๆแล้วอาจารย์เมื่อกี้สะท้อนแล้วตอนนี้ไม่สะท้อนแล้วคุยต่ออาจารย์แล้วมันเขาบอกว่าพระเก่าพระกรูเนี่ยเล่นแล้วไม่รวยผมมีเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยชื่ออะไรก็ได้ชื่อไพฑูรย์ทองทาเพื่อนรักกับผมมาสมัยก่อนนะเขาเล่นพระเนื้อชินเป็นกรรมการกับเนื้อชินแต่ปัจจุบันมันหลังเราให้แล้วเดี๋ยวที่สมัยนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเล่นเนื้อชินไม่มีสตางค์กินข้าวผมบอกเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นบอก
ไม่มีคนซื้อผมยังสงสัยว่า ทำไมถึงไม่มีคนซื้อพระนรชินบอกถ้าใครไม่ซื้อมาร้านเปียกปากน้ำเนี่ยเดี๋ยวไม่มีตังจะไปกู้เขามาซื้อนี่ไอ้เนี่ยอาจารย์เชื่อพระนรชินพักกูมาหาผมนะผมไม่แยกทีมไม่แยกกูด้วยซื้อหมดครับเพราะแทนซื้อได้เพราะสมัยก่อนอ่ะเป็นพระในฝันอาจารย์ไม่มีตังซื้อเมื่อก่อนพักกูแพงมากไม่มีตังซื้อปัจจุบันได้ซื้อพระสวยราคาถูกลงโอ้โหเยอะเป็นโชคดีนะแล้วเอางี้ดีกว่าอาจารย์ครับครับอาจารย์ว่าเลยก็ขุยโต้โอ้ฉายาตลาดเมืองใต้ครับแต่แปลกใจว่าเล่นยังไงก็ไม่แพงผมยังแปลกใจว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยฟังแล้วงงไหมครุยโต้เพราะคำพูดไงคำพูดที่คืออย่างนี้อาจารย์คนที่เข้ามาเล่นพระใหม่อ่ะแปลกอย่างนึงถ้าไม่พูดเหมือนรุ่นพี่เดี๋ยวขายพระไม่ได้เดี๋ยวคนจะรู้ว่าไม่เป็นเซียนฉะนั้นก๊อปปี้คำพูดเซียนรุ่นพี่มาหมดเลยไอ้แบบนี้ไม่แพงก็พูดนะว่าไม่แพงจนติดปากอ่ะผมว่าที่เราเป็นสาเหตุอาจารย์ที่ตาไหม้พระบางอย่างอ่ะเอางี้ดีกว่าอาจารย์ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังอาจารย์เคยได้ยินคำนี้ไหมว่าพระกรุงพระศิลปะอยุธยาไม่แพงเพราะเป็นพระกรุงแตกใช่ใช่ใช่เขาว่าอย่างนั้นทุกวันนี้ยังมีคนพูดแบบนี้อยู่นะมีคนพูดเยอะแล้วก็ว่าอะไรมาตัวเสียตัวเสียจริงๆนะไม่ใช่เมืองแตกนะก็ถือเป็นเมืองกรุงนะตัวเสียเนี่ยเอางี้อาจารย์ตัวเสียเนี่ยเป็นเมืองทุกวันนี้สุโขทัยทุกวันนี้สุโขทัยไปไหนอาจารย์หายเงียบไปเลยไงสุโขทัยไม่กรุงแตกอะครับก็กรุงแตกเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่พูดถึงไงเงียบเงียบทุกวันนี้ลพบุรีไปไหนนะผมคนมาถามผมว่าเขาบอกว่าพระอยุธยาเนี่ยเป็นพระกรุงแตกผมบอกฟังให้ดีนะพระชัยเนี่ยเขาสร้างตอนพระนเรศวรกู้เอกราชตอนชนะแล้วไม่ได้สร้างตอนกรุงแตกใช่ใช่ใช่นี่ลูกค้าผมก็ไปหาพระชัยใช้กันเต็มเลยนะถูกด้วยองค์หนึ่งสองสามพันสี่พันองค์มันใหญ่องค์มันใหญ่ก็เราก็บอกไงว่าพระนเรศวรเขาสร้างตอนกอบกู้เอกราชแล้วถึงเรียกว่าพระชัยไงมันอยู่ที่คำพูดของคนชี้นำไงอาจารย์ว่าคนนั้นอาจจะชี้นำในด้านดีหรือด้านไม่ดีเอางี้อาจารย์พระชัยพระผมใช่ที่อาจารย์ว่าในคือเอายุคอาจารย์เลยดีกว่าว่าที่เขาเริ่มเล่นกันแรกๆของการพระผงอะไรมั้งพระผงเหรอครับพระผงถ้าเล่นกันก็มีวัดเงินของเตยเนี่ยเอาเนื้อผงนะหลวงปู่ภูเนี่ยที่เล่นนะหลวงปู่ภูวัดเยิงทองเตยเนี่ยแล้วก็มาอะไรสมเด็จเนี่ยเริ่มมาเป็นสมเด็จนะเนี่ยครับมีสมเด็จมาตอนหลังสมเด็จมาตอนหลังวัดเยิงทองเตยก่อนแล้วก็มาพวกหลวงปู่ภูก็ขยับตามมาจากนั้นคนมีตังค์หน่อยก็ก้าวเข้าไปเล่นสมเด็จเท่านั้นเองครับครับที่เล่นกันนะเนี่ยแล้วขายตลาดนะอาจารย์สมัยก่อนขายตลาดชอบมากเอาผมก็มีเยอะแยะผมมีได้เลยผมเจอเก็บเรื่อยแหละเขาบอกว่าไม่เล่นกันแต่ผมซื้อมาบานตะโก้เลยครับโอ้โหสมัยก่อนอาจารย์ถ้าไม่เล่นกันจะมีเก๊ได้ยังไงอ่ะพระที่จะมีเก๊ได้เขาต้องเล่นเขาต้องขายได้ก่อนเล่นกันแล้วก็อะไรพระที่เขาบอกว่าเล่นกันมากเลยก็คือวัดสามปลื้มวัดรังสีวัดรังสีวัดรังสีไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงแพงไงไม่ดีตรงแพงเมื่อก่อนใช่วัดรังสีแพงมากแพงมากแพงมากผมจำชื่อไม่ได้พุทธโคจารจารฤทธิ์บ้างถ้าจำชื่อไม่ชื่อนะถ้าจำไม่ผิดนะชื่อพุทธโคจารจารฤทธิ์เก่งมากเขาเรียกว่ารังสีไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงแพงไงใช่ฮะผมมีอยู่ครับเอาง่ายๆพระกุกสามปื้มอาจารย์ผม5ปีหลังอ่ะผมเจอองค์เดียวเหรอพระกุกว่าสามปื้มเนี่ยห้าปีที่ผ่านมาผมเจอองค์เดียวองค์เดียวใช่ไหมเนี่ยพระหายากแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มันน้อยเพราะอะไรรู้ป่ะหักหมดแตกใช่หักหมดอาจารย์พอเนื้อเป็นอะไรมันที่ผมบอกเป็นเนื้อเหมือนถั่วสงขั่วเนี่ยมันเปราะครับหล่นไม่ได้เด็ดขาดเนี่ย
พูดถึงนวัตสับปลื้มผมยังแขวนอยู่นะผมแขวนเนี่ยปัจจุบันยังแขวนอยู่นะหมวกหมวกแจ็คนี่ผมแขวนอยู่เนี่ยนี่พี่หมวกหมวกแจ็คเนี่ยแขวนอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทอมให้ดูเนี่ยเนี่ยหมวกเนี่ยนี่สับปลื้มแขวนอยู่เนี่ยหมวกแจ็คพี่หมวกแจ็คเขาเรียกอย่างนี้นะก่อนวันนี้นะวันนี้อาจารย์บอกที่ลงเลยอาจารย์แขวนอะไรมะวันนี้วันนี้แขวนวัดสามปื้มพิมพ์หมวกเจ็ดนี่นะแล้วก็แขวนหลวงพ่อโสธรปี60เนื้อทองแดงนะแต่ศึกนะองค์หลายล้านแต่ศึกแล้วก็แขวนนะแขวนเหรียญอวของวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์เฉลิมพระชนมายุเนี่ยแล้วก็แขวนอะไรแขวนสมเด็จโตเนี่ยหลวงปู่นาคปลุกเสกแล้วก็ยอดธงยอดธงเนื้อเงินของอยุธยาครับส่วนองค์นี้องค์กลางองค์กลางแพงหน่อยเป็นนะเป็นขุนแผนแขนอ่อนเนี่ยของวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยวัดใหญ่ชัยมงคลเขาบอกว่าพระนเรศวรท่านสร้างเขาว่าอย่างนั้นนะแต่แท้จริงเราไม่รู้ว่าใครสร้างเราไม่รู้เก่าขุนแผนที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือขุนแผนวัดใหญ่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยแขวนอยู่ครับแขวนอยู่ปัจจุบันนี้ผมว่าคนที่เข้ามาวงการภาพใหม่ๆอ่ะไม่รู้แล้วว่าคุณแผนวัดใหญ่ชัยมงคลที่คุณคือคุณแผนที่แพงที่สุดของวงการใช่ๆสมัยนู้นก็แพงเดี๋ยวนี้ก็ยังแพงอยู่เดี๋ยวนี้ยังแพงอยู่ครับแล้วคลองตะเคียนน่ะอาจารย์โอ้คลองตะเคียนนี่มันสุดยอดมานานแล้วสมัยก่อนนี่คลองตะเคียนนี่ต้องแขวนเลยเชียวคนมีหลวงพ่อโตกับคลองตะเคียนไงที่แขวนกันน่ะที่เขาเรียกลำพูนดำก็นี่แหละคลองตะเคียนนี่แหละที่บอกลำพูนดำสมัยก่อนนี่คือเข้าใจว่าเป็นพระลำพูนใช่คลองตะเคียนนี่แหละคลองตะเคียนนี่แหละคือลำพูนดำที่เขาเรียกกันในสมัยโน้นถูกปัจจุบันบอกลำพูนดำแพงองค์หลายล้านจริงๆอ่ะคือคลองตะเคียนใช่ยุคแรกเลยคลองตะเคียนแต่ว่าคนสมัยนี้มันไม่รู้จักไงมันไม่รู้ว่าคลองตะเคียนเป็นยังไงแล้วลำพูนจริงๆแล้วพิมพ์คล้ายกันเลยเพียงแต่ว่าคลองตะเคียนมีเสียงแหลมแล้วก็ไอ้ลำพูนอ่ะลำพูนเสียนบนไงมันเล็บมือเราเนี่ยมันหัวแม่มือเนี่ยเนี่ยที่ลำพูนเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเขาแขวนคลองตะเคียนทั้งนั้นแหละคลองตะเคียนแล้วก็พระตะเคียนก็พระคงหรือลำพูนเนี่ยที่เขาเรียกสมัยนี้เรียกลำพูนสมัยก่อนสมัยผมเขาเรียกพระคงไอ้มีพระคงไม่มีเนี่ยมีเท่านั้นเองแล้วก็อะไรวัดตะไคร้วัดตะไคร้หน้าพุทธาอะไรพวกนี้เนี่ยสุดยอดของพระในสมัยนู้นทุกวันนี้นะผมเจอผมเก็บไว้เต็มเลยนะเนี่ยวัดตะไคร้มั่งนะคือแล้วก็อีกอันนึงนะครับคือให้พี่ดูแบบเขาว่ายังไงอย่าลูกพี่ไม่เข้าใจนะเอาก็เพื่อนๆเขาอยากฟังเขาก็ไม่ถามดินะใครอยากถามอะไรก็ถามมานะครับถามได้แล้วก็มาถามแล้วใครก็จะไปดูหน้าจอมันไม่มีก็ต้องมีคนนั่งอ่านนะครับก็อ่านให้พี่ฟังด้วยถ้าหนูอ่านพี่ก็จะอ่านต่อถูกไหมแล้วเขาก็จะถามไม่เป็นไรถามได้สบายสบายแต่จริงๆบางคนก็อยากฟังนะครับรอฟังผมกับอาจารย์เพียคุยกันอาจารย์พักกิ่งพักกิ่งครับพักกิ่งพักกิ่งทุกอาจารย์เลยยุคผมก็ตักแตนไงตักแตนเขมรเนาะเขมรเขมรหรือมอญเขมรเนี่ยฮะเขมรหรือมอญอาจารย์ก็มอนอยู่แล้วมาขมิ้นมันมอนอยู่แล้วนะมอนอยู่แล้วมอนอยู่แล้วผมยังมีหลายองค์ผมเก็บไว้อ่ะจริงๆแล้วขมิ้นเนี่ยไม่มีพระเล็กๆเขามีแต่เทวรูปมอนเท่านั้นเองนะที่เข้ามาเมืองไทยแล้วเอามาสร้างเพราะเขากรรมมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองเขาก็สร้างพระเพื่อสืบทอดเนี่ยเอาไปให้หลวงพ่อองค์นั้นปลุกเสกคนนี้ปลุกเสกเขามาเรือเนี่ยเขาเรียกเรือกระแชงสมัยนู้นนะเนี่ยเขาก็มาแล้วก็ไปปลุกเสกนี่แหละครับเนี่ยครับนี่แฟนเพจอยากถามอะไรถามมานะเดี๋ยวผมมีแอดมินอ่านให้แล้วถ้านอกจากกิ่งตะกะแตแล้วกิ่งอะไรอาจารย์ยุคนั้นที่แพงเบอร์สองเลยถ้าเบอร์สองเลยก็กิ่งเขมรไงที่ไม่ที่เป็นทรงต่างๆไงเป็นทรงต่างๆอ่ะกิ่งเขมรแพงมากอุปคุฎเนี่ยสมัยนู้นนะหมายผมว่านอกจากว่าตะกะแตแล้วก็มาเป็นอุปคุฎเนี่ยมีกิ่งปางต่างๆที่ถือดอกบัวเขาบางคนเรียกกิ่งปทุมเนี่ยสมัยนู้นนะแล้วกิ่งปาวาเลสตอนหลังมาก็เป็นของวัตถุทัศน์ครับวัตถุทัศน์แล้วทำไมตอนนี้กิ่งปาวาเลสแพงๆอ่ะอาจารย์ก็ถ้าปาวาเลสเนี่ยถ้าส่วนตัวผมเนี่ยถ้าไม่เป็นห้ามซื้อนะเขาบอกว่ามีเฉพาะเชื้อพระวง
แต่ตอนหลังผมไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันเชื้อพระวงตอนไหนก็มีกันทุกร้านเลยเนี่ยมันนั่งคาดคิดจะเล่นบาวาเรสอ่ะต้องระวังนะเพราะสมัยก่อนนั่นอ่ะหายากมากแล้วมีเฉพาะเชื้อพระวงแต่ตอนนี้ไม่รู้พวกนี้เป็นเชื้อพระวงตอนไหนไงตอนไหนหรือสเปิร์มตัวสุดท้ายไม่รู้นะจึงมีเยอะจัดเนี่ยเขาบอกว่ามีเก้าองค์ตอนนี้ตามประวัติเหมือนกันเขาบอกว่าตอนนี้ให้เอากิ่งปาวาเรสมานั่งโชว์อาจารย์ว่ามากกว่าเก้าป่ะปัดท่อมีเยอะแยะใช้คำว่าเยอะแยะเลยเพราะเอาเงี้ยผมเจอเมื่อเร็วๆนี้เข้ามาขายผมองค์หนึ่งจะเอาสองเอาจะเอาห้าล้านเป็นกิ่งที่ตาสวนตาสวนเนี่ยเป็นคนเก่งเรื่องเนื้อเมฆเนื้อสำริดอยู่ท้ายสนามท่าพระจันทร์ในสมัยนู้นที่ผมอยู่อ่ะจะทำกิ่งปาวาเรสสวยมากแล้วก็ปัจจุบันนี้กิ่งตะสวนเป็นกิ่งปาวาเรสแท้หมดแล้วปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้ที่ขายกันนะเนี่ยขายกันลง10ล้าน5ล้าน3ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าผมเนี่ยผมแฝงกิ่งผมว่าโตว่าเขาบอดทองส่วนตัวผมนะคนอื่นผมไม่รู้แฝงอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีวัตถุธาตุวัตถุธาตุผมมีตํามือนึงมากปัจจุบันนี้นะไม่เว้นแต่มีน้ําท่วมมีปีบาแกงนี่ผมก็มีกิ่งใหญ่ก็มีกิ่งใบเบ้ยผมมีหมดละแต่ผมแขวนอะไรวัดเขาบ่อทองเพราะเป็นพระประสบการณ์ส่วนตัวครับผมครับอาจารย์แล้วเหรียญเพราะผมเล่นมาที่หลังอาจารย์ไงอาจารย์นี่ชั่วโมงบินสูงกับผมมาคูณ2เลยอาจารย์เล่นมาต้องมี40ปีถึง50ปีถ้าหากว่าเหรียญที่ผมชอบที่สุดเลยของราชบุรีก็หลวงพ่อหัววัดกลางบางเย็นเพราะเพื่อนผมเนี่ยมาชื่อจรูนวรรณแก้วตอนนี้ไม่มีแน่ใจว่ามันอยู่แถวบางแพรหรือเปล่าเนี่ยครับมันถูกตีล่วงไปเลยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะแฝงแล้วก็หัวไว้กลางบางเย็นนี่แหละเพราะฉะนั้นผมว่าโอ้เก่งนะแต่ราคาสู้หลวงพ่อฉุยไม่ได้หลวงพ่อฉุย65หลวงพ่อหัว61แต่หลวงพ่อหัวราคาถูกมากมากฟังแล้วงงแล้วเหรียญยุคยุคแรกๆที่เขาเป็นเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยอาจารย์มีเหรียญอะไรบ้างแรกๆของวงการอาจารย์เนี่ยอยู่แรกๆของวงการเลยวัดหนังหรือว่าการพบว่าพุ่มวัดบางโค่พบพุ่มวัดบางโค่ใช่พบพุ่มบางโค่เนี่ยหรือว่าสุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าแต่ถ้าคนรุ่นก่อนเหรียญคนรุ่นก่อนเลยนะเหรียญเขาไม่เล่นนะเขาเล่นสี่เหลี่ยมที่เป็นเนื้อตะกั่วนี่ที่คนรุ่นก่อนเล่นนะเหรียญไม่เอาแต่ปัจจุบันนี้เหรียญแพงครับผมยังเคยมีแล้วก็ขายไปแล้วล้านกว่าบาทตอนนั้นเนี่ยนะขายไปแล้วเท่านั้นเองครับครับผมครับคือสมัยก่อนอาจารย์ยืนยันเลยว่าเขาแขวนตะกั่วกันเขาแขวนสี่เหลี่ยมจะตะกั่วหรือโลหะก็แล้วแต่เหรียญเนี่ยนิยมสู้สี่เหลี่ยมไม่ได้ก็เข้าใจถูกไหมครับเหรียญคนเหรียญมีคนบอกทันบ้างไม่ทันบ้างแต่สี่เหลี่ยมเนี่ยเขาบอกว่าเทแน่นอนเทเป็นแผงแล้วก็มาตัดเอาครับนี่ฟังเขามาบอกอาจารย์นู้นแต่ปัจจุบันผมเห็นว่าเหรียญแพงที่สุดเป็นปู่ไข่ไม่ใช่เหรออาจารย์ไข่หลวงปู่ที่ผมเห็นอ่ะไข่หลวงปู่เพราะว่าเหตุที่ผมว่าไข่หลวงปู่เพราะอะไรรู้ป่ะผมมีเพื่อนเล่นเหรียญครับเชื่อเฮงสมัยก่อนก็ชื่อเฮงนะแต่ปัจจุบันตายไปแล้วนะซึ่งเป็นปรมาจารย์เหรียญไม่มีหลวงปู่ไข่ครับแล้วก็อะไรรู้ป่ะไอ้อิ๋วท่าพระจันทร์ปรมาจารย์ของเหรียญเลยไม่มีเหรียญหลวงปู่ไข่แล้วก็อีกคนเพื่อนผมประสานเสนีนุกูลถือว่าเป็นเซียนอันดับหนึ่งไม่มีหลวงปู่ไข่ครับไม่มีหลวงปู่ไข่นะครับแต่ตอนหลังเนี่ยไข่หลวงปู่แพงเหลือเกินก็ว่ากันไปตามยุคตามสมัยนี่แหละครับผมอ่ะว่ากันไปตามยุคตามสมัยแต่ผมอยากอ่ะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าในผมเองเนี่ยผมว่ายังผมกับอาจารย์เปียกเนี่ยให้ผมชอบพระคุกชีพระขนาดไหนเอาว่าผมอ่ะก็ไม่มีทางที่จะมีความรู้เรื่องพระเครื่องอ่ะเทียบเท่าอาจารย์เปียกได้ผมบอกเลยนะเพราะผมไม่สามารถที่จะได้เห็นว่าว่าบรรยากาศของในยุคที่เขาเริ่มเล่นพระเนี่ย
พระอะไรดีและเกิดประสบการณ์จริงๆสมัยก่อนนี่โอ้โหตีรันฟันแทงเขาเอากันตายจริงนะเขาไม่ได้เหมือนปัจจุบันนะกริ่งตักแตนเอาง่ายๆเลยนะสมัยนู้นนะกริ่งตักแตนถ้าเป็นวัดหนังก็เป็นปิดตาปิดตาหน้าหัวเข่าเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นแฝงกันนะปิดตาหน้าหัวเข่าที่เล่นกันเนี่ยแล้วก็ไอ้กริ่งตักแตนนี่ใครมีเนี่ยเขาเรียกเนื้อหอมเลยไปไหนก็คนขอดูคนขอดูเสร็จแล้วก็มีพระนชินมาสักหน่อยก็คือมเหสวนโอ้มเหสวนสมัยนู้นครับง่ายๆสมัยนู้นนะแท้จะบานใช่ไหมอาจารย์แท้จะบางไม่เห็นสวนใช่ใช่อาจารย์แล้วเครื่องรางอาจารย์เครื่องรางที่เขาใช้กันเสือหลวงปานไงเสือหลวงปานครับแต่อย่างนู้นนะเสือหลวงปานเสือหลวงปานเขาจะมี5อย่างท็อปเลยกับเสือหลวงปานหนุมานหลวงพ่อสุนแล้วก็เบี้ยตรงวัดในโรงเบี้ยตรงวัดในโรงแล้วก็ลิงเนี่ยบางคนก็บอกหลวงพ่อสุนแต่บางคนก็บอกหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบก็ได้หรือไม่นั้นก็เป็นหลวงพ่อดิ่งก็ได้เขาว่างั้นนะแล้วก็เบี้ยตรงวัดในโรงเท่านั้นเบี้ยตรงวัดในโรงเท่านั้นนะครับสมัยนู้นนะแล้วก็มีดหมอต้องหลวงพ่อเดิมมันหนองโพก็ถือเป็นเทพสัตราเทพสัตราสามารถป้องกันอันตรายต่างๆได้แล้วทำให้คนเจ๊งก็ได้เนี่ยทำให้คนดีก็ได้ทำให้คนเจ๊งก็ได้เบี้ยหลวงพ่อเดิมอาถรรพ์วัตถุนี่สุดยอดเนี่ยสมัยนู้นนะแล้วเสือหลวงพ่อปานเนี่ยเอาง่ายๆนะสมัยนู้นนะครับนั่งกัน30คนเนี่ยเสือมาปานหาดูสักคนยังไม่ได้เลยแต่ปัจจุบันนี้ครับอาจารย์อาจารย์เล่นหุบปากหรืออ้าปากถ้าหากว่ามันมีเล่นมันมีถ้าส่วนตัวผมเนี่ยมีทั้งอ้าปากและหุบปากเราต้องดูศีลให้เป็นไงศีลการแกะต้องจำให้ได้ว่าแกะจากปากน้ำแกะจากกำบอหรือว่าแกะโดยต้นกำเนิดหรือว่าแกะจากราชบุรีเพราะแกะจากราชบุรีอย่างนี้เลยนะเนี่ยสวยมากแบบลิ้นตึงตาเลยลิ้นห้อยเลยแกะจากราชบุรีอย่างนี้เลยแล้วก็ยังแกะจากอะไรจากอยุธยาเชื่อจันกบคนแกะเชื่อจันกบครับสุดยอดอย่างนี้สมัยก่อนเข้าสนามพระถามว่ามาจากไหนถ้าบอกว่ามาจากราชบุรีแหละคนไม่ซื้อพระเลยไม่ซื้อเขาบอกว่าราชบุรีเป็นเมืองแห่งทำพระเก๊เอาง่ายๆเลยเพราะอะไรวะถ้าจำไม่ผิดผมจะมีพรรคพวกคนหนึ่งลูกสาวเขาสนิทกับผมเขาชื่อเจ๊กเข้แต่ผมไม่รู้เขาชื่อจริงๆชื่อเจ๊กเข้สนิมของราชบุรีนี่แดงปั๊ดเลยทำออกมาแล้วสุดยอดถล่มทลายเลยขายพวกเซียนพระเนี่ยยังไม่รวมสมเด็จยังไม่รวมสมเด็จไม่รวมสมเด็จสมเด็จมันต้องกรุงเทพคุณแค่บิดถือว่าสุดยอดเนี่ยครับผมครับแต่สุดท้ายพระครูเกี้ยก็มาอยู่โพรามนะอาจารย์ก็ผมเคยไปหาเขาด้วยซ้ำไปเกี้ยเป็นคนดีนะแต่ว่าสุดยอดเขาไม่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องราวของปริญญาชีวิตปริญญาชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจบไม่ได้แต่ว่าปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกจบได้แต่ปริญญาชีวิตเนี่ยน้อยคนที่เป็นจบเกี้ยเขาเรียกเกี้ยโพธารามใช่ไหมเนี่ยเกี้ยเนี่ยเกี้ยราชบุรีเชื่อสายยาเขาเกี้ยราชบุรีเนี่ยแต่เอาว่าสุดยอดเลยชื่อผมเด่นชื่อเรื่องผมด้วยต้องถ้าผ่านด่านสมเด็จพระครูเกี้ยได้ก็ดูวัดระฆังได้ครับรัตตลังยังมีนี่ก็มีไอ้แฝดอีกคนนึงไอ้แฝดสมบังตุ้งเนี่ยแล้วก็ยังมีนี่คนไอ้เสมนี่ก็ไอ้เสมนี่ก็ทำพระให้เสียนใหญ่หลายคนวันละครั้งสวยๆที่มาชี้ตำหนิกันนี่แหละครับเนี่ยไอ้เสมเป็นคนทำถามทำไมผมถึงรู้จักพวกนี้ก็พวกนี้มันเป็นน้องบ้างยาเกี้ยเนี่ยเขานับถือผมมากไปราชบุรีเนี่ยก็พาไปเลี้ยงเลยนะไปเลี้ยงให้นอนราชบุรีผมบอกก็ไม่นอนแล้วเดี๋ยวขับรถกลับพาไปกินเหล้ากินข้าวกันเลยแล้วบอกอะไรก็ร้องเพลงผลครับครับที่เอ่ยผมว่าที่เอ่ยทั้งหมดเนี่ยเชื่อไหมอาจารย์ผมเนี่ยยึดถือเป็นเขาเรียกว่าบุคลากรและอาจารย์นะเพราะบุคคลพวกเนี้ยนะครับเขาไม่ได้ทำเก๊แล้วขายราคาแท้ครับเขาทำเพื่อให้รู้ว่าถูกไหมเซียนพระถ้าไม่ระวังคุณจะโดนแล้วถ้าใครเนี่ย
ที่ศึกษาวิธีการทำจากเขาเนี่ยจะดูพระเป็นผมบอกว่าบุคลากรที่เอ่ยนามมาเนี่ยเป็นคนที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับคนเล่นพระใช่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 คือผมนับถือว่าเขาเป็นอาจารย์ได้แบบสนิทใจอะเกี้ยเป็นคนมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเนื้อผงแตกฉานเอาง่ายๆเลยแล้วเป็นคนที่มีมันแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จกับปริญญาชีวิตเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็ตอนที่ล้างหลังสุดที่ก่อนเขาตายเนี่ยก็พาไปบ้านเขาอยู่ตรงผมจำไม่ได้ตรงไหนเขาเลี้ยงวัวตั้งหลายตัวเขาเลี้ยงวัวมีบ้านเยอะแยะเลยเขามีบ้านหลังสวยๆด้วยนะแล้วหลังจากนั้นมาเจอได้สักสามอาทิตย์ผมก็บอกว่ากินให้น้อยหน่อยไม่ได้เหรอเขาบอกเขาอยากกินแล้วให้หลับไปเลยเขาพูดกับผมอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นมาไม่นานเขาก็ไปเลยเนี่ยอาจารย์เอางี้ของเขาเรื่องพระรู้เรื่องนะเอาเรื่องหนังสือพระอาจารย์หนังสือพระเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไกด์ไลน์ในการนำให้คนรู้จักพระเครื่องในอดีตเนี่ยอาจารย์คิดว่าหนังสือพระเล่มไหนที่ควรอ่านถ้าถามผมตัวผมจะว่าอาณาจักรพระเครื่องของอาจารย์เปี๊ยกไทยธรรมครับผมใช่ใช่พี่ชายเปี๊ยกธรรมเนี่ยล่ะผมเป็นพระจากหนังสือเขานี่แหละเอาง่ายๆเลยผมจะบอกว่าซื้อหนังสือไปเถอะแล้วผมเอาวิชาความรู้ของเขาเนี่ยเข้ามาใส่ในหนังสือผมที่ผมบอกหนังสือพระคู่บารมีผมเนี่ยเอาวิชาความรู้ของพี่เปี๊ยกเนี่ยผมยังอยากเจอเลยโอ๊ตเจอพี่ปีชายเปี๊ยกธรรมบ้างไหมหรือใครดูรายการนี้รู้จักพี่ปีชายเปี๊ยกธรรมผมก็เจอครั้งนึงครับตอนนี้ท่านก็ยังแข็งแรงดียังจัดไปหาอยู่อยู่ดำเนินครับครับดำเนินแต่เราไม่ดำเนินมันกว้างเหลือเกินอาจารย์มาถ้าอาจารย์อยากมาอาจารย์มาเลยครับก็ถ้าเอ่ยชื่อหนังสือและจากพระเครื่องอาจารย์เปี๊ยกวิชาเอี่ยมธรรมเนี่ยผมก็พูดตรงกันทุกคนพูดกันว่าเนี่ยคือผู้ให้ความรู้กับวงการใช่ใช่ใช่เขาเป็นคนเขียนหนังสือออกมาในแนวที่ให้ความรู้ชี้แนะและบอกต่างๆถ้าตอนนี้อย่างใครไปหาหนังสือและจากพระเครื่องอ่านได้นั่นแหละคุณจะเล่นพระเป็นอาจารย์คิดมันผมไหมถูกถูกเพราะแล้วหนังสือของเขาเขียนแง่มุมอะไรแง่ครับครับครับผมไม่เจอเวลานานมากนอกจากฮะถ้านั่งถ้าเกิดนั่งพระปิดตาเนี่ยอาจารย์คิดว่าเล่มไหนดีหนังสือพระปิดตาถ้าถามผมส่วนตัวนะครับผมยังไม่เห็นมีเล่มไหนดีสักเล่มหนึ่งส่วนตัวนะโอเคครับยังไม่เห็นมีหนังสือเล่มไหนดีสักเล่มหนึ่งแต่พระปิดตานะถ้าที่ผมรู้จักก็มีหนึ่งอาจารย์นิพัฒน์จิตประสงค์ธรรมนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็อายุมากผมว่าชื่ออุตสาหะสิริวัฒน์ที่ทำหนังสือพระปิดตาเท่าเดียวแต่ว่าผมก็ยังถือว่านี่ไม่สุดยอดยังไม่ถือว่าหนังสือพระปิดตาผมยังไม่เคยเห็นมีเล่มไหนที่ดูแล้วถูกใจสักเล่มหนึ่งเอาง่ายๆเลยสำหรับตัวผมนะคนอื่นผมไม่รู้นะสำหรับผมคนเดียวเนี่ยหนังสือพระปิดตายังไม่ถูกใจหนังสือที่ไหนสักเล่มหนึ่งครับผมและอาจารย์คิดว่าจะมีโอกาสมีหนังสือพระปิดตาที่เป็นตักกศิลาให้วงการแม่อาจารย์ผมกลัวว่าคนที่ทำความรู้จะไม่ถึงพระปิดตาสิครับหนึ่งความรู้ไม่ถึงพระปิดตาสองรู้แต่ไม่กล้าเขียนเนี่ยอันนี้สำคัญแล้วโดยเฉพาะถ้าหนึ่งรู้แต่ไม่กล้าเขียนเพราะไอ้เสียคนนั้นขายไป3ล้านสวคนนี้ขายไป4ล้านแล้วกล้าเขียนไหมอ่ะก็ไม่กล้าเขียนอีกถ้าเขียนปั๊บอ่ะมึงเอาไป 50,000 หยุดแล้วถามว่าทำไงก็ต้องหยุดเพราะฉะนั้นถึงว่าพระปิดตาเนี่ยไม่มีใครเขียนจริงๆตรงโฟกัสสักคนหนึ่งนี่สำหรับตัวผมนะสำหรับตัวผมแต่คนอื่นผมไม่รู้นะเขาจะว่าหนังสือไหนดีผมไม่ว่าอะไรแต่ผมก็ต้องบอกว่าหนังสือนักเลงพระผมไงถือว่าไม่ได้เป็นที่ผมยอมรับไม่ได้ไม่ผมไม่ได้รวยนะไม่ได้หนึ่งนะหนังสืออาจารย์เปียกปากน้ำเนี่ยถ้าใครยังไม่มีไปหาอ่านนะผมไม่ได้รวยจะรู้จักพระเครื่องดีๆครับเยอะโชว์หน่อย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 นี่โชว์หน่อยหนังสือพระคู่บารมีโชว์นิดนึงครับเนี่ยหนังสือดีที่ท่านควรอ่านไม่ได้อยากขายแต่อยากให้จริงผมบอกเลยบางคนไม่ได้อยากขายแต่อยากให้ท่านอ่านเนี่ยอ่านก่อนแล้วจะเข้าใจบางคนคิดว่าเฮ้ยอาจารย์อวยหนังสือตัวเองไม่ใช่นะคุณต้องเปิดอ่านก่อนแล้วอย่าพึ่งอย่าให้อคติของเราเนี่ยมาปิดกั้นความโอกาสที่จะได้เห็นนะได้เห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ผมจะบอกใ
ลองจ้าไม่ได้ซื้อลองไปยืมใครอ่านดูแล้วคุณจะรู้ว่าหนังสือเล่มนี้ให้อะไรบ้างเขาไม่ให้ยืมหรอกเขากลัวหายเขากลัวหายเขาบอกหนังสืออาจารย์เปี๊ยกยืมทีไรหายทุกทีเขาบอกถามทำไมเขาบอกหายไปแล้วเอาตังค์ไปซื้อมาใหม่ที่ฟังอย่างนี้นะแล้วถามว่าผมขายแพงไหมผมขายถูกกว่าหน้าปกอีกขายอยู่1,500ก็มีค่าส่งสักร้อยหนึ่งค่าส่งสักร้อยหนึ่งยางยางอาจารย์เดี๋ยวผมต้องเอามาให้แฟนเพจอีกผมเคยเอามาแบ่งปันแฟนเพจรอบนึงแล้วเนี่ยกาดจะขึ้นไปได้ได้ได้ขึ้นมา50เล่มอาจารย์ครับได้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 เดี๋ยวจุดมาเดี๋ยวผมฝากไปครับครับและอาจารย์คนนี้นะฮะอาจารย์คิดว่าถ้าตอนเนี้ยเหมือนผมเนี่ยไม่รู้เรื่องพักเครื่องเลยแล้วผมอยากจะเล่นพาร์ทเนี่ยอาจารย์คิดว่าแนะนำหน่อยว่าจะเริ่มยังไงถ้าใช้คำว่าเริ่มเหรอผมว่าอยากให้เริ่มจากอ่านหนังสือก่อนเริ่มจากอ่านหนังสือก่อนศึกษาก่อนอย่าเพิ่งอยากซื้อศึกษาก่อนครับครับอ่านหนังสือก่อนว่าเป็นอย่างไรแล้วถ้าถามว่าเขาบางคนเขาบอกไปดูตรงนั้นดูตรงนี้ผมว่ายังไม่ตรงโฟกัสหาหนังสือดีๆสักเล่มนึงแล้วอ่านดูก่อนว่าเราควรจะศึกษาอะไรบ้างแต่หาหนังสืออ่านจนอ่านเยอะๆแล้วค่อยซื้อจนเข้าใจไงนะครับมันจะมีประวัติความเป็นมาเป็นอะไรพวกนี้เราลึกซึ้งแล้วถึงค่อยเช่าพระครับผมเพื่อนๆฟังผมนะถ้าเป็นที่อื่นคือก็ซื้อจากพระผมซื้อพระจากผมไปไงใช่แต่พอเป็นอาจารย์เปี๊ยกอาจารย์เปี๊ยกบอกว่ายังไม่ต้องซื้อให้ศึกษาก่อนเห็นไหมครับก่อนใช่ถ้าเป็นพ่อค้าพระเนี่ยมาหาผมเลยซื้อพระผมไปอ่ะถูกป่ะแต่เนี่ยจากปากของเซียนพระบอกยังไม่อาจารย์เปี๊ยกไม่ได้พูดให้ซื้อสักคำให้อ่านศึกษาก่อนแล้วค่อยศึกษาก่อนแล้วค่อยซื้อศึกษาก่อนแล้วค่อยซื้อเพราะว่าพระเนี่ยบางองค์มันแพงมากๆนะไม่ใช่ถูกนะไม่งั้นซื้อแล้วเราไม่เป็นเลยแล้วไปซื้ออ่าโอ้โหอาจารย์ถ้าครับถ้าเราไม่ศึกษาก่อนเราไปซื้อก็ตกเป็นเหยื่อของเซียนครับแล้วเดี๋ยวนี้มีอะไรเขาเรียกโชเชียนใช่ไหมผมไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันลงขายกลางอากาศเลยอ่ะครับบางทีบอกว่าขอยืมรูปหน่อยนะพี่มันเอารูปเราไปขายแล้วอ่ะครับบางทีไม่รู้เลยว่าบางทีไม่รู้ว่าเอ้ยพระนี่ยังอยู่กับเราอยู่เลยแล้วทำไมมีลูกไปขายแล้วไปขายแล้วไปขายแล้วมีอาจารย์เยอะเลยแฟนเพจผมถามว่าหนังสืออาจารย์อ่ะมีไหมมีอ่ะเดี๋ยวให้ซื้อที่โน้นเลยเดี๋ยวผมฝากไปใครอยากได้หนังสือของอาจารย์เปี๊ยกนะครับราคา1,500 บาทค่าส่ง100ใช่ไหมอาจารย์เป็น1,600ใช่ใช่ใช่โอเคครับผมครับค่าส่งร้อยนึงครับหนังสือไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าหนังสือค่าส่งร้อยหรือร้อยกว่าบาทเอาว่า1,500 บาทค่าส่งต่างหากอ่ะ1,500 บาทค่าส่งต่างหากใครจะเอาพิมพ์ปิดมาครับอาจารย์ครับผมครับโอ้อาจารย์ครับเต็มอิ่มคิดถึงเห็นหน้าจออยากไปหาเลยนี่เดี๋ยวผมแวะไปเดี๋ยวผมนี่ตอนนี้ดีแล้วเดี๋ยวผมขับรถไปไกลจุ่นนี่แหละอาจารย์ขับเบสมาให้ผมด้วยนะจองได้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 ผมเช่ารถเก่าเช่ารถเก่านะอ๋อครับผมครับ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 อาจารย์วันเนี้ยครับเต็มอิ่มผมเชื่อว่าแฟนเพจทุกคนก็ชื่นชอบจริงจริงครับผมครับครับนะได้เอาไว้วันไหนอ่ะถ้าผมได้นั่งคุยกับอาจารย์อ่ะเราจะหยิบพายแฟนเพจดูได้ด้วยมันจะต้องตื่นเต้นและดีกว่านี้แน่แต่วันเนี้ยมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่โอ๊ตสามารถเจอหน้าอาจารย์คืออาจารย์ได้แบบไม่ต้องไปหาผมก็ลองดูเฮ้ยเข้าท่าอาจารย์ชอบไหมก็ไม่เคยทำแต่ชอบแต่ต้องให้จุ่นอยู่ด้วยนะเพราะผมทำไม่เป็นไงผมยังชอบเลยอาจารย์เดี๋ยวจะคุยกันว่าคราวหน้าเนี่ยมีสามารถที่จะส่องพระยังไงเดี๋ยววันนี้ครั้งแรกแล้วถ้าอาจารย์ชอบใช่ครั้งสองครั้งสามต้องมีได้ก็ชอบมีแน่นอนแล้วก็ถามเรื่องพระก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้มันไม่มีคอมเมนต์อาจารย์เดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะมีทางให้เขียนคอมเมนต์เพื่อนๆได้ไหมมันจะได้โอเคกว่านี้นะโอ้อาจารย์วันนี้สำหรับผมวันนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ครับผมครับได้ครับผมครับผมรบกวนอาจารย์เท่านี้วันนี้
คือต้องบอกว่าเต็มอิ่มจริงๆวันนี้เต็มอิ่มจริงๆวันนี้ก็คุยกันสบายๆไงครับผมครับครับครับให้รู้ว่าเราคุยกันได้แล้วเดี๋ยวผมจะโทรคุยกับอาจารย์ในการส่วนตัวว่าครั้งหน้าถ้าเข้ามาในนี้เราจะทำอะไรให้คนฟังได้ประโยชน์มากกว่านี้ได้ได้ได้ครับผมแต่ผมบอกเลยครับว่าอาจารย์เปี๊ยกปากน้ำคือบุคลากรพระเครื่องที่สำคัญที่ต้องบอกเลยว่าเอาว่าสำหรับผมอะยกให้เป็นอาจารย์ยกให้เป็นบุคลากรที่สำคัญผมบอกเลยซึ่งมีโอกาสที่จะตักตวงนะฮะความรู้จากอาจารย์เปี๊ยกแวะไปหาอาจารย์เปี๊ยกอาจารย์เปี๊ยกอยู่ที่ไหนครับอยู่ตลาดรามอินทรากิโล2ลาดปากเขาครับลาดปากเขา78ครับครับผมครับนี่มีเบอร์โทรติดต่อได้ไหมอาจารย์มี0859774882 0859774882ครับเนี่ยเบอร์นี้ครับใครอยู่ใกล้ๆแวะเข้าไปผมบอกเลยว่าจะหาคนที่ให้ความรู้กับคุณจะหาที่ที่มีพระแท้ๆให้คุณดูพร้อมคำอธิบายครับไม่ง่ายแล้วปัจจุบันไปที่ไหนก็มีแต่จะขายปัจจุบันไปที่ไหนคุณเอาพระไปให้ดูเขาก็ไม่ดูให้หรอกถ้าไม่ขายเขาหรือไม่ซื้อพระเขาใช่ใช่ใช่ยังเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการดีๆนะอย่างอาจารย์เป๊กปากน้ำใครอยู่ใกล้มีโอกาสไปหาครับนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์นะครับผมว่าเต็มอิ่มเพื่อนๆก็คงชื่นชอบใครชื่นชอบกด9ทิ้งไว้ครับผมครับใครชื่นกด9ทิ้งไว้และหนังสืออาจารย์เป๊กผมนะจะดูแลจัดส่งให้กับแฟนเพจที่อยากได้หนังสือดีๆอ่านสำหรับวันนี้ผมขอบคุณครับอาจารย์ก็ขอบคุณครับครับขอบคุณด้วยขอบคุณแฟนขอบคุณแฟนๆของสันฝานด้วยนะครับนะที่ชมรายการอยู่ขอบคุณครับแล้วมีโอกาสได้มาคุยต่อครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครครับครับผมครับอาจารย์รักษาสุขภาพครับผมอยู่เป็นเสาหลักของการพัฒนาประเทศมานานครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมครับครับขอบคุณครับครับครับ